สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโต้นะครับมาส่วนสุดท้ายหรือเปล่าเปิดแล้วนะครับผลกรรมทั้ง7นะครับบทที่40ของโฮกไกอิมแพค3นะครับก็รีแคปนิดนึงเนาะก็คือรอบที่แล้วเนี่ยเราได้รู้เพิ่มเติมเรื่องมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรวะมันมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่น้องๆทั้ง7เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงวิกฤตแล้วเนี่ยมันจะต้องเปิดใช้สิ่งนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรว่าสุดท้ายผู้หัวก็สงสัยแต่ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันต้องใช้สิทธิ์ทั้ง7หรือก็คือใช้กุญแจที่น้องห้อยคออยู่ทั้ง7คนพร้อมกันถึงจะใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าใช้งานยากชิบแบงเลยแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆมันถึงจะต้องใช้งานเจ้าสิ่งนี้นะทีนี้ก็จะมีแฟลชแบ็กนิดนึงว่าเรารู้แล้วว่ามีวีต้าตัวจริงจะบอกว่าตัวจริงดีไหมก็คงใช่แหละเป็นวีต้าคนที่เป็นที่เราสู้ไปในบทของเซเล่เนาะก็คือเป็นวีต้าคนนั่นแหละทีนี้เนี่ยน้องๆพวกนี้ก็เห็นวิต้าเป็นแบบเหมือนเป็นพี่สาวอ่ะมันเป็นพี่สาวที่แบบเอ้ยไปข้างนอกมาแล้วก็กลับมาแล้วก็เอาเรื่องข้างนอกมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็มีของที่แบบเอามาเพิ่มใส่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งในมุมมองของน้องๆเนี่ยวิต้าก็ไม่ได้คนเลวร้ายอะไรเนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฐานลับของวิต้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้มันตอนท้ายบทเลยเนี่ยด้วยความที่มันเกิดเหตุขึ้นแล้วน้องเรสเนี่ยออกไปตามหาบลูกับเยลโล่ซึ่งเราเห็นในรูปแล้วเนี่ยว่าเป็นบลูกับเยลโล่แต่ทีนี้ใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งผมอาจจะเดาเล่นๆว่าน่าจะเป็นมอริอาตี้ไอ้มอริอาตี้เนี่ยคือคนที่ฟูหัวรู้จักแล้วไปเจอมันเป็นโดนแช่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่รู้เรียกว่าโดนแช่หรือเปล่าเห็นเป็นร่างของมอริอาตี้นะไอ้เจ้านั่นอะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครเว้ยแต่เอาเป็นว่าผู้หัวรู้จักในช่วงน่าจะเป็นตอนที่ใช้ชุดสูตรตอนที่เป็นนักสืบอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผู้หัวจะมีช่วงชีวิตที่เคยเป็นนักสืบอยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าไปดูในคัตซีนแอนิเมชันอะไรนะของผู้หัวตอนท้ายเลยอะตอนที่เคียน่าสู้กับฟูหัวเสร็จใช่ไหมแล้วเคียน่าก็ไปปลดปล่อยฟูหัวเสร็จมันจะมีคัสซีนย้อนอดีตอะที่แบบตึงตึงตึงขึ้นมามันจะเรียงลำดับอดีตไว้ซึ่งมันจะมีชุดสูตรของนักสืบอยู่อะซึ่งมันค่อนข้างอยู่ไกลเหมือนกันนะถ้าเรียงลำดับจากอดีตมาอนาคตอะมันค่อนข้างแสดงว่าไอการที่ฟูหัวใส่ชุดนักสืบเนี่ยก็ในเรื่องน่าจะไกลกว่าตอนที่เข้าชิกเซ่าด้วยซ้ำหรือเปล่าวะผมอาจจะเรียงผิดนะขอโทษนะบอกไปก่อนแต่เอาเป็นว่ามันมีชุดสูตรจริงๆแล้วก็ผมกำลังเดาว่าไอ้มอริอาตี้น่าจะเป็นการเจอกันตอนนั้นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เก่าพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ร้อยปีหรือกี่หลักพันปีหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะหลักพันน่าจะหลักร้อยนั่นแหละนะเพราะว่าประสบมันก็คงเรียงตามประวัติศาสตร์มนุษยชาติอะนะอ่ะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่น้องเรดวิ่งหาบลูกับเยลโล่ใช่ไหมออกมาแล้วเราก็ตามออกมาฟูหัวตามกับออกมากับกรีนกับไคเยนมันคือสีครามทุกคนมันคือสีครามเว้ยเหมือนสีรุ้งอะม่วงครามนั่นเหมือนขิวเหลืองแสดแดงอะม่วงก็ไวโอเลตครามก็คือไคเยนม่วงครามน้ำเงินก็บลูขิวเหลืองแสดแดงเขียวเหลืองแสดแดงก็คือgreen yellow orange แล้วก็ red มันคือสีรุ้งเว้ยม่วงครามนั่นมันขิวเหลืองแสดงนั้นน้องไคเยนน่ะมันคือสีครามเว้ยอ่ะ ในที่สุดผมก็เรียงได้ทีนี้ตอนจบบทที่แล้วเนี่ยเราจะเจอกับน้อง Grisio เนาะไม่ใช่สิเรียกได้ว่าเป็นเบาะแสว่า Grisio น่าจะมาอยู่ที่นี่แหละประเด็นคืออะไรรู้ไหมสมมติผมกาวแบบกาวจัดๆเลยนะตรงเนี้ยผมกาวจัดๆเลยนะคือแม่งเลเทมากเลยนะเลอะเทอะมากเลยนะดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะครับคือสมมตินะสมมติว่าผมจะโยงเกนชินนะ
สมมุติว่ามังกรบรรพการหรือนีเบอร์ลังนีเบอร์ลังคือราชามังกรคือวิต้าแล้ว7มังกรก็คือน้องวิต้าทั้ง7อยู่ในโลกนี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มีฟาเนสมาหรือคือน้องกริซิโอเข้ามาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นคือไม่อาจจะไม่ได้ตีกันก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะหรือเปล่าแต่ดูมังกรก็มีความแค้นนะตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เก่าแต่ตัวเลข7มันเป๊ะมากแล้วก็มีคนอยู่ก่อนมีคนมาทีหลังนึกภาพออกใช่ไหมเหตุการณ์อ่ะเออมันก็เลยแอบโยงนิดนึงแต่ว่าโอเคแหละมันคือเก่าแล้วก็ยังไม่น่าจะใช่ดูแล้วน้องทั้ง7นี่ก็ดูไม่น่าจะกลายเป็นมังกรหรอกแต่ไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกดึงออกมาจากตัวน้องอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมังกรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนบทเซเล่เนาะตอนที่เราสู้กับบีต้าเขามีร่างที่แบบโคตรเท่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าเป็นมังกรก็ยังดูไม่ใช่นะแต่ถ้าจะเรียกว่ามังกรมันก็เรียกพอเรียกได้นะคือไอ้ร่างนั้นมันเท่ใช้ได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเว้ยเออแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะชี้เป้าคือชุดของวิต้าเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คล้ายๆกับขนนกยูงอยู่สังเกตลองเอาขนนกยูงไปเทียบกับหางของ Hatcher of the Void ครับไอ้ห้อยๆ4อันน่ะข้างล่างอ่ะไม่ใช่ข้างบนแหลมๆนะข้างล่าง4อันของ Hatcher of the Void ครับเวลามันใช้พลังอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันเหมือนหน้าตามันคล้ายกับขนนกหางนกยูงเหมือนกันนะเออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเรฟเฟอเรนซ์ถึงกันหรือเปล่าว่าการที่แบบเป็นแฮชเชอร์อะไรเงี้ยเออแต่ก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรในเรื่องเลยแค่พูดถึงการดีไซน์เฉยอ่ะประมาณนี้โอเคเกริ่นมาแล้ว7นาที ขอโทษอาจจะเสียเวลานะเพราะว่ามันกล่าวล้วนจริงๆควรจะเอาไว้ตอนท้ายนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรใครรีบก็กดข้ามตรงนี้ได้ คือถ้าได้ยินผมพูดตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ข้ามไปแล้วล่ะนะโอเคไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับข้างไหนวะ อันนี้นี่ไหนดูสิให้เดาอีกไหมแม่งจะยาวตอนแรกแล้วค่อยๆสั้นลงเหมือนพาร์ทนี้หรือเปล่าไม่รู้พาร์ทนี้ผมจำได้ว่าตรงนี้40นาที20นาที20นาทีแล้วก็15นาทีเออก็ตีไปประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเออมาดูพาร์ทนี้กันว่าจะเท่าไหร่นะครับละครมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นยังไม่ผ่านจุดก่อนหน้ายังไม่ผ่านจุดก่อนหน้านี้อ๋อไม่ใช่อ่านทำไมเนี่ยมันยังไม่ขึ้น โอเคเราเล่นอันนี้ก่อนละครเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะจอยผมอยู่ไหนวะเอาอีกละแม่งคือคุยเพลินไงชวนคุยเพลินโอเคได้จอยแล้วครับมาลุยจุดสิ้นสุดของการสนทนาคือจุดเริ่มต้นของมันเช่นกันโอ้ไอคำโปรยตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยน่าสนใจนะในขณะที่ผู้หญิงกำลังปลุกอาร์คจากส่วนลึกในความทรงจำของเธออยู่นั้นก็มีคนกำลังคุ้นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆท่ามกำลังสร้างปรักหักพังเฮิร์บเฮสเปอรุสเขามองออกไปไกลและยิ้มเบาๆมันใช่มอริอาตี้ปะเนี่ยใช้เขาด้วยนะแสดงว่าเป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่โผล่มาเว้ยอ่ะใช่ผมว่ามอริอาตี้พูดง่ายๆเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นผมจึงกลับไปที่คุกอีกครั้งในวันที่4หลังได้อิสระมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แคบมากสามารถอยู่ได้แค่คนเดียวไม่เหมาะสำหรับอยู่ระยะยาวถ้าอยู่ในนั้นความหนาวเหน็บจะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหนังจนทำให้กล้ามเนื้อแข็งตัวก่อนแล้วค่อยตามด้วยเส้นประสาทเป็นมาตรการป้องกันแบบแช่เย็นชนิดหนึ่งแน่ๆผมสัมผัสถึงความสุขอยู่เล็กน้อยกับความเจ็บปวดที่นำมาเฮ้ยเป็นมาโซ่ดิ แสดงว่าไอ้ที่เห็นนั่นน่ะคือโดนแช่เว้ยเออโดนจับแช่แข็งตรงนั้นเลยตรงในพิพิธภัณฑ์เลยป่ะเอ๊แต่อันนี้คือหลุดออกมาแล้วกลับเข้าไปเหรอเดี๋ยวนั้นหรือกลับไปอยู่ใช่กลับไปอีกครั้งแสดงว่าออกมาแล้วแล้วก็โดนกลับเข้าไปอีกทำไมจงใจให้โดนจับอีกแล้วผมว่าดังนั้นผมจึงขดตัวเหมือนสัตว์จำศีลรอคอยที่จะละลายความหนาวเย็นในฐานะนักโทษที่พิเศษที่สุดที่นี่ผมคิดว่าผมควรได้รับมัน
แต่ตอนนั้นผมยังคงสงสัยว่าผู้มาเยือนคนนี้รู้จักผมจริงเหรอการตื่นขึ้นของผมในวันในตอนนี้เป็นแค่เรื่องตลกหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักสะสมเหมือนหรือมนุษย์ต่างดาวแล้วนักสืบคงจะเหมาะที่จะจัดการกับฉันมากกว่าสินะหมายถึงผู้หัวหน้าเนี้ยนักสืบหมายถึงผู้หัวนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นแหละอย่างนี้ผมเดาอ่ะอันนี้ไงอันนี้คือตอนย้อนเนาะคุณผู้หัวคุณรู้จักคนที่อยู่ในตู้จัดแสดงนั่นหรอใช่รู้จักเขาคนนั้นเจอบอกว่าเป็นศัตรูของฉันก็ได้อันนี้ย้อนเนาะอันนี้ย้อนให้ฟังรีแคปเสียงที่ชวนให้คิดถึงเรากับเพิ่งออกความเห็นไปเมื่อวานเอาไอ้เสียงผู้ชายเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้เหรอคือด้วยความที่ผมไม่รู้จักมอริอาตี้เป็นใครนะดังนั้นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจหรือว่ามันคือเสียงที่โดนดัดอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้คือเสียงจริงผู้หัวผู้หัวเขาเป็นคนที่ฉลาดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรเจ้าเล่ห์สำหรับเขาอาชญากรรมไม่ใช่ความผิดแต่เป็นศิลปะที่น่ายกย่องพูดถึงศิลปะบางทีฉันควรจะลืมตาขึ้นทักทายเธอด้วยความอบอุ่นและพูดพร้อมกับยิ้มว่าไม่เจอตั้งนานนักสืบที่รักของฉันเสียงแบบเสียงเป็นฆาตกรเลือดเย็นจัดมีคนแบบนี้ด้วยหรอเขามีบาดแผลในใจได้ไงคนฉลาดก็ทำเรื่องโง่แบบนี้ด้วยเหรอนั่นทำไมเป็นเดี๋ยวนะทำไมบอกว่าเป็นผู้บรรยายอ่ะอ๋อโอเคอ๋อมันแทนด้วยผู้บรรยายเหมือนเดิมอันนี้คือที่น้องไคเยนพูดนะครับเมื่อกี้ผมก็นึกว่าคือเสียงน้องๆมันยังผมยังจำไม่แม่น นี่สินะคำกล่าวที่ว่าเด็กไม่พูดโกหกเริ่มมาก็เป็นภาพปกอันนี้เลยเหรอวะไม่รู้ว่าจะเป็นภาพปกหรือเปล่าแต่เหมือนจะใช่นะในฐานะผู้สังเกตการก็เข้าใจได้ที่ว่าออเรนจ์กับไคเยนจะมีความคิดแบบนี้พูดตื่นดูเดี๋ยวนะเสียงน้องบลูอะทำไมหนุ่มยังไง นี่คือบลูนะครับทำไมดูหนุ่มยังไงความทรงจำมันแสนสุขของการกลับมากับพบเพื่อนเก่าถูกขัดจังหวะด้วยเสียงของเด็กชายในสายตาของฉันคุณกับฟูหัวต่างก็อันตรายไม่แพ้กันตั้งแต่ตอนที่คุณจากไปจนถึงตอนที่หล่อนมาเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ต้องให้ฉันพูดอีกครั้งเหรอโอ้เสียงน้องมันดูโตจังเลยอะไปต่อแต่คุณเลือกที่จะยืนเคียงข้างผมบลูกับเยลโล่อะมากับเจ้านี่เว้ยคือในสายตาเขาคือคนเนี้ยกับผู้หัวเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้บุกรุกไม่ต่างกันเว้ยดังนั้นเนี่ยก็อารมณ์แบบคือมันฟิลเหมือนแบบเจอคนไหนก่อนเราก็เชื่อคนนั้นมากกว่านึกออกใช่ไหมครับมันเป็นฟิลประมาณนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนบลูกับเยลโล่ก็เลยมาอยู่กับฝั่งนี้ใช่ป่ะซึ่งยังอาจจะเรียกฝั่งไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นศัตรูกันเราจะสู้กันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือโดนแยกออกใช่ไหมไม่รู้สรุปไอ้นี่คือมอริอาตี้ไหมเนี่ยอ่ะต่อวีตาผู้ตื่นรู้ผมเข้าใจในความกังวลของคุณคนที่ฉลาดที่สุดคนนั้นคิดว่าตัวเองตัดสินใจอย่างชาญฉลาดแล้วแต่กลับไปจากแต่หลังจากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเขาก็พบความโง่เขลาที่ซ่อนอยู่ถึงรีบออกไปต่อให้คุณไม่สนใจความคิดนี้แต่ก็ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณทั้ง7คนส่วนนี้ต่างหากคือสิ่งที่คุณสนใจจริงๆคุณพูดถูกไม่น่าเชื่อเอ้ยเมื่อพวกเราจะรู้จักกันแค่4วันเท่านั้นเอง
บรู2วันไม่ใช่เหรอเราเพิ่งเจอเขาเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอแต่การสังเกตของทุกคนของเขามันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีที่เขาหนีออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วตามคาดไปเลยคุณรู้มาตั้งนานแล้วแสดงว่ามันหนีไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่งโดนจับคือยอมกลับไปหรือว่าไงก็ไม่รู้ว่ะเอาเป็นว่าผมสงสัยจริงๆในฐานะผู้ดูแลเมืองทำไมคุณถึงสนใจคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่โดดเด่นอย่างผมล่ะฉันก็สนใจทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกันหมดแหละคุณแค่บังเอิญอยู่ในนั้น เราเข้ากันเป็นปีเป็นคุณจริงๆด้วยบรูคุณจะทำยังไงต่อรักษาสถานการณ์นี้ไว้ก่อนคนต่างแดนที่ชื่อฟูหัวแตกต่างจากคนรอบตัวเราหล่อนมีด้านอันตรายที่เราไม่รู้จักอยู่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะ ใช่แล้วหล่อนคือคนที่ควรค่าที่สุดที่จะหาความจริงควรค่าไม่ได้หมายความว่าเหมาะสมเขาคุยเรื่องอะไรวะคุณนี่ไม่ไว้หน้ากันเลยนะแต่ความอยากรู้อยากเห็นและการแสวงหาความรู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์คือด้วยความที่บลูมันฉลาดมากคือคนแบบนี้บางทีคิดอะไรอยู่เราไม่รู้เว้ยอย่างบลูเนี่ยคือเยลโล่อ่ะน้องเป็นแบบใสซื่อใสๆเลยอ่ะเป็นผู้ซื่อสัตย์เนาะแต่บลูเนี่ยคนที่รอบรู้มันจะชอบทำอะไรที่แบบเดาใจยากอ่ะชอบวางแผนอะไรก็ไม่รู้อ่ะดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้คนอย่างพวกเราที่สามารถอัปเกรดธรรมชาติของตัวเองไปถึงระดับการตระหนักรู้ได้นั้นมันน้อยจนน่าสงสารและยังถูกลิขิตให้ไม่สามารถคบหากับคนธรรมดาได้ลองคิดดูในขณะที่คุณและผมกำลังยุ่งอยู่ความจริงพวกนี้ในสายตาคนส่วนใหญ่สนใจแค่อาหารเสื้อผ้าความปลอดภัยและความรักพยายามรักษาตำแหน่งที่ไม่สำคัญในสังคมนี้ไว้นี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจไม่ใช่หรอหรือคุณไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องซ่อนตัวในฐานลับแล้ว คุณพูดถูกเราไม่สามารถดำรงชีวิตในสภาพสุญญากาศได้ถ้าอย่างนั้นให้ถือว่ามันเป็นเรื่องโกหกที่ผมสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วกันเพื่อให้ได้มีวิถีชีวิตเดียวกับคุณ คุณนี่แปลกจริง มีหลายคนพูดแบบนี้กับผมแต่ผมไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับพวกคุณที่ยินดีจะช่วยผมแม้ว่าวิธีค่อนข้างงุ่มง่ามก็ตามงุ่มง่ามทำไมหรอตัวอย่างเช่นเรื่องที่พวกคุณพูดเมื่อวานนี้แม้จะใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ฉันก็ยินดีที่จะเชื่อคุณเพราะไวโอเลตก็พูดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนี่เป็นความลับของเธอกับหล่อนนะไม่ใช่ความลับเราตั้งใจจะบอกทุกคนแต่แค่เรายังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมกับท่านนั่นเองข้อน้องเยลโล่คุยกับไวโอเลตไว้แล้วเนาะสีม่วงเงินผมก็เปรียบคนได้เปรียบคนอื่นสิแต่ผมก็ขอบใจมากๆที่สำหรับความเชื่อใจวิต้าผู้สื่อสารตอนแรกผมคิดว่ามีเพียงการส่งตัวเองขึ้นเขียงเท่านั้นถึงจะได้รับความไว้วางใจจากคุณพูดอะไรแปลกๆอีกแล้วจะไม่ทำเรื่องหดไรแบบนั้นแน่นอนในเมื่อคุณรู้จักหล่อนดีก็อย่าพูดจาให้หล่อนเข้าใจผิดง่ายๆอีกสิโอเคผมจะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันช่างมันเถอะไม่เป็นไรแต่คุณต้องรับประกันว่าฉันว่าสัตว์ประหลาดในวันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยผมรับรองได้เลยว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนไอ้หมอนี่ก็อาจจะไม่รู้จริงๆแหละตอนนี้เราไม่รู้เนาะแต่ในเมื่อมันจุดเกิดมันอยู่ตรงสะพานเรือของคริซิโออ่ะคือตอนนี้ผมตีไปแล้วว่าน่าจะเป็นเรือของคริซิโอยานของคริซิโอดังนั้นอาจจะไม่รู้อ่ะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เราฝั่งเซเล่ชนะวิต้าเว้ยมันเลยอาจจะเกิดทำให้วิต้าพลังเสื่อมลงหรือว่าทำให้เกิดรอยแยกของมิติจากควอนต้าขึ้นคือที่นี่ไอ้โลกนี้เนี่ยเหมือนถ้าให้ดูนะน่าจะไม่ใช่ทะเลควอนต้าครับจากที่
Cosmic Juggernaut ของฟูหัวขนาดพกพามันตัวเลขมันมีบอกค่าอยู่เนาะว่าที่นี่คือที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ฟูหัวมาเขาก็เช็คแล้วว่าเอ้ยที่เนี่ยไม่น่าจะเป็นทะเลควอนต้าแต่ตอนที่เขาชะโงกหน้าไปดูไอประตูมิติที่อยู่ใต้สะพานเรือมันเลขมันพุ่งขึ้นแสดงว่าไอประตูตรงนั้นแหละมันมาจากทะเลควอนต้าเว้ยเออประมาณนี้อ่ะไปต่อดีกว่าแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็คือความอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้คุณพูดก่อนหน้าในตอนนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองมาด้วยนอกจากนักสืบผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถทุบเสาหินได้ด้วยหมัดเดียวใครก็ตามที่พบสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแบบนี้ก็ต้องวิ่งหนีกันทางนั้นแหละแต่ในทางกลับกันคุณก็ไม่ต้องกังวลไปมีหล่อนอยู่เคียงข้างแบบนี้เพื่อนของคุณจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆอีกอย่างละครมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นอะไรอ่ะไอหมอนี่เอ้าจบไวจังอะอะไรอ่ะนี่เกริ่นเหรอ what จบแล้ว1พาร์ทครับ what เล่นไปแป๊บเดียวเองอะ10นาทีถึงเมื่อวะ10นิดๆเล่นที่บายอารมณ์ของฉันในตอนนี้ยังไงดีเธอเงียบไปนานแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้บางทีเธออาจจะรู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างเมื่อได้เห็นอาคารใหญ่ที่ถูกเรียกว่าพื้นที่ต้องห้ามและเธอก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดบางทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเห็นสะพานวางพาดผ่านรอยแยกเธอก็น่าจะคิดไว้แล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเสียงถอนหายใจนี้อาจจะออกมาจากคอของเธอไม่ว่าอย่างไรก็ตามปฏิหาริย์ที่กุมความหวังทุกคนไว้อาร์คที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของสาวๆยานอวกาศที่ขาดการติดต่อโลกตั้งแต่เมื่อ 1,500 ปีก่อนในที่สุดก็จมลงกลางซากปรักหักพังอาร์คก็คือชื่อโปรเจกต์อาร์คนะครับเออนี่คือชื่อโปรเจกต์อาร์คทำไมเขาแปลได้แบบว่าคือโอเคทำไมไม่ใช้ทับศัพท์วะหรือว่ามันจงใจวะอันนี้ผมไม่รู้เลยคือโปรเจกต์อาร์คก็คือการหาที่อยู่ใหม่ให้มนุษยชาติเนาะคือมันจะเป็นหนึ่งในโครงการหลายๆโครงการของเขาเรียกว่าอะไรอะองค์กรของพี่เมย์มันไม่ใช่มันคือเฟรมเชสเซอร์นั่นแหละเนาะผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงนะฮะโดยมี13วีรชน13วีรชนเพิ่งก่อตั้งขึ้นหลังๆเลยมั้งโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้รับการยอมรับด้วยซ้ำแต่เอลิเซียเขาอยากจะตั้งขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยมีอาร์คมีวาลูกะมีสติกมามีอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ขอโทษแต่ที่จำชื่อแม่นๆก็มีอาร์ควาลูกะแล้วก็สติกมานี่แหละนะโดยที่อาร์คเนี่ยก็คือการที่ส่งคนออกไปหาที่อยู่ใหม่ให้มนุษย์โดยที่แบบโลกอ่ะคือถ้ามันแพ้สงครามแล้วอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าแพ้ฮงไกอ่ะก็กลายเป็นเอ้ยเราลองไปหาที่อยู่ใหม่ที่มันไม่มีฮงไกดีไหมอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็เป็นน้องกริซิโอที่ออกมาแล้วก็หายไปขาดการติดต่อติดต่อไม่ได้เพราะว่าอาจจะอยู่ในที่จุดอับสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่แหละเราไม่รู้เนาะเย็นเหมือนเหล็กพี่สาวเป็นอะไรงั้นหรอออเรนจ์ฉันจำรูปนี้ได้มันปรากฏขึ้นที่นี่มันหมายถึงสะพานนี้จริงๆและเป็นส่วนหนึ่งของยานอวกาศที่ออกแบบและสร้างโดยเพื่อนของฉันโอ้ยานอวกาศเหรอพี่สาวคำนี้หมายความว่าอะไรเหรอเมื่อเห็นหน้างงงของออเรนจ์ผู้หัวก็ยืนยันความคิดที่ได้มาจากการสังเกตในก่อนหน้านี้แม้จะมีอุปกรณ์เฝ้าระวังเมืองที่สะดวกสบายหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ช่วยดูแลเมืองและกล้องสำหรับบันทึกแต่ระดับเทคโนโลยีที่นี่ยังห่างไกลจากการเข้าถึงยุคของอวกาศไม่อย่างนั้นบลูผู้ฉลาดที่สุดในวีต้าทั้ง7คงไม่พูดว่าฉันยังไม่ได้ศึกษาโครงสร้างของที่นี่เลยคือที่เนี่ยมีมาก่อนแล้วน้องบลูก็เลยไม่ดูว่าไอ้ที่เนี่ยที่เขายังไม่ได้มาศึกษามันคืออะไรก็เหมือนกับชื่อของมันเลยยานอวกาศนี้เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้สะพานตรงหน้าของเธอเนี่ยคือห้องหนึ่งของเรือลำใหญ่ลำนี้
ที่บ้านเกิดของฉันใครๆก็เรียกมันว่าห้องโดยสารซับซ้อนจังน้องกรีนน้องไคเยนเป็นคนจดบันทึกเนาะตอนนั้นเนี่ยในหัวเขาจะพยายามจำทุกอย่างเว้ยในความทรงจำของไคเยนและออเรนจ์สะพานที่มีรูปร่างแปลกประหลาดนี้ปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ละกันจริงๆแล้วเราบังเอิญไปสะดุดสะพานเข้าตอนพาทุกคนหาทางข้ามรอยแยกและจากภัยพิบัติธรรมชาติก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยเห็นอาคารแบบนี้มาก่อนโอ้แสดงว่ามาตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะใช่แล้วดังนั้นหลังจากเราสร้างบ้านใหม่เราก็ได้พูดคุยกันถึงที่มาของสะพานนี้ด้วยเลยรู้สึกว่าเดิมทีสะพานถูกฝังอยู่ในพื้นดินและเป็นเพราะพื้นดินแตกร้าวมันจึงยื่นออกมาจากรอยแตกร้าวเหมือนเมล็ดพืชที่แตกทะลุพื้นแสดงว่ามานานแล้วมาก่อนวิต้าอีกชิบหายแล้วลำดับยังไงวะเนี่ยฮะต่อแต่เวเลตกลับมองตรงกันข้ามเธอคิดว่าสะพานตกลงมาจากที่สูงเหมือนกับผลไม้ที่ตกสู่พื้นโอเคยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์แต่แหมผมก็ลืมนึกไปเฮ้น้องเรสนี่มันสายกล้ามนี่หว่าน่าจะเป็นลิงใช่ได้นะน้องเรสเนี่ยดังนั้นก็อาจจะเหตุผลอาจจะไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่แต่ไวเลตนี่ดูฉลาดอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจเมื่อเชื่อมต่อกับเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้พี่ภูหัวพูดมุมมองของไวเลตดูจะใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าโอเคแสดงว่าเรสน่าจะนั่นแหละเป็นลิงจริงนะฮะเมื่อพิจารณาจากระดับความเสียหายของห้องโดยสารยานอวกาศได้รับผลกระทบอย่างมากในตอนนั้นแต่เนื่องจากส่วนหนึ่งของมันปรากฏขึ้นที่นี่ดังนั้นตัวยานเองก็น่าจะตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเช่นกันบางทีมันอาจอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ต้องห้ามบรรยากาศอันอบอุ่นพลังทลายลงด้วยคำสองคำที่มีความหมายอันทรงพลังในเวลานี้คาเยนได้ตระหนักถึงเหตุผลที่ว่าทำไมฟูหัวจึงขมวดคิ้วและคิดอยู่เสมอหรือพี่ผู้หัวคิดมาแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ที่ไม่พูดเพราะว่าตัวตนของพวกเราเหรอเชื่อว่าอย่างไรก็ได้ท้ายที่สุดแล้วฉันก็เป็นคนนอกดังนั้นฉันควรทำตามคนอื่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพวกเธอก่อนยังไงก็ตามเมื่อความสงสัยนี้ได้รับการยืนยันแล้วถ้าจะปิดบังความคิดที่แท้จริงของฉันต่อดูจะไรมันเสียธรรมไปหน่อยโอเคคือผู้หัวเขาพูดตรงๆเนาะเขาไม่ปิดบังน้องอ่ะก็คือถือว่าใจใจอ่ะไม่ได้แอบคิดอะไรแล้วก็แอบไปทำอ่ะผู้หัวไม่ใช่จอมวางแผนขนาดนั้นนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมเยอะเลยล่ะคุณผู้หัวเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่เป็นไปในแง่ดีแต่เธอก็ยังคงมองไปที่ตัวแทนเมืองตัวน้อย2คนด้วยความหวังคาเยนออเรนจ์เธอเคยเห็นผู้หญิงที่ชื่อกริซิโอบ้างไหมหล่อนอายุมากกว่าพวกเธอใช่แล้วตอนนี้น่าจะมีส่วนสูงพอกับฉันเธอมีผมยาวสีฟ้าเธอใช้มืออธิบายประกอบและพยายามขุดคุ้ยความทรงจำเกี่ยวกับกริซิโอในใจออกมาเวลาผ่านไปหลายพันปีภาพมโนอบอุ่นซาบซึ้งที่ดูเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกทำให้ผู้คนมองเห็นไม่ชัดเจนและรู้สึกเศร้าหมองอ๋อเธอชอบวาดภาพมีผู้กันสีและกระดานภาพวาดภาพติดตัวไปด้วยเสมอเมื่อเธอจริงจังขึ้นมาไม่เบียดแต่พื้นดินและผนังเท่านั้นแต่รวมถึงตัวเธอก็จะมีสีมากมายติดเต็มไปหมดนานมาแล้วเธอเดินทางด้วยยานลำนี้หากว่าเธอเคยเห็นหล่อนไม่สิต่อให้เคยแค่ได้ยินมีคนพูดถึงบุคคลนี้ก็บอกฉันได้เลยนะเอาวะกริซิโอเป็นอะไรกับพี่สาวหรอครับนะทุกคนมีพัสดุมาส่งขอพอสแป๊บโอเคโทษทีกริซิโอเป็นอะไรกับพี่สาวหรอหล่อนเป็นเพื่อนที่สำคัญมากของฉันและหนึ่งในไม่กี่คนที่มีอายุใกล้ๆกันก็จริงนะและจะไตรตองอยู่นานตัวแทนทั้งสองก็ใส่หัวแล้วมองไปที่ฟูหัวด้วยความลำบากใจขอโทษนะพี่สาวฉันไม่เคยเห็นเธอในชื่อหมิงและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนคนนี้เลยคายเอ็นแล้วเธอล่ะผมก็เหมือนกัน
ยังไงก็ตามแม้จะไม่มีใครเห็นกริซิโอในชี่หมิงแต่ในฉางเกืองก็ไม่แน่ก็คือเมืองเก่าใช่ไหมเพราะไม่เคยมีใครมาที่นี่บางทีพี่กริซิโออาจอาศัยอยู่ใกล้ๆกับที่นี่ตั้งแต่เธอออกจากยานอวกาศก็ได้ขยันพูดถูกถ้าเราโชคดีจะพบร่องรอยของพี่กริซิโอระหว่างการค้นหาเรดอย่างน้อยน่ะพวกหัวก็ได้เบาะแสเกี่ยวกับกริซิโอนะคือที่ผ่านมาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกริซิโอเลยไงไม่ได้รับการติดต่อกลับอะไรก็แล้วแต่คือแบบมันหายไปเลยอ่ะจะบอกว่าตายก็แบบไม่ได้แต่แบบหายไปแบบหายไปแบบติดต่อไม่ได้มันก็แบบน่าเป็นห่วงไงพุ่งหัวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นความอบอุ่นที่ไหลผ่านหัวใจของเธอเบาๆเห็นได้ชัดว่าแม้จะล้มเหลวในการให้เบาะแสที่มีประโยชน์แต่เขาทั้งสองก็พยายามปลอบใจเธออยู่ขยันออเรนจ์ขอบคุณที่พวกเธอช่วยฉันนะผมว่าน่าจะตอนจังหวะเนี้ยปูหัวน่าจะช็อกพอสมควรที่ได้ข่าวกริซิโอไว้เพราะว่าน้องเขาขาดหายไปนานมากแล้วไงก็เลยแบบแบบน่าจะตื่นเต้นแล้วก็กังวลในเวลาเดียวกันเนี่ยพี่ผู้หัวไม่ต้องเกรงใจแบบนี้หรอกเราควรช่วยกันอยู่แล้วถ้ามีวิต้าคนอื่นอยู่ที่นี่พวกเขาจะทำแบบเดียวกันแน่นอนใครใช้ให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันล่ะงั้นฉันฝากพวกเธอด้วยนะกริซิโอหวังว่าเธอจะปลอดภัยดีนะพี่ผู้หัวดูเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อ่ะไปอะไรอ่ะแล้วก็บังซะเต็มที่เลยอยู่ข้างใต้เนาะแล้วมึงนะไอ้ตรงที่เราเห็นสัญลักษณ์อยู่ไหนวะไฟมอสอ่ะมันน่าจะเป็นคอนโซลแถวๆนี้ปะไม่เห็นน่ะไหนวะเอาเป็นว่าอุ๊ยอันนั้นอะไรนั่นคือตัวยานเหรอหรือเปล่าวะคือมันหมุนจอขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคือเทคโนโลยีมันคือยานอวกาศชัดๆอะน่าจะใช่ป่ะไม่รู้เว้ยอ่ะไปตามเควสก่อนนะสำรวจฟุ้งหัวรับของในมือจากคาเยนไปแล้วก็เช็ดฝุ่นที่ปกคลุมอยู่แม้พื้นผิวจะได้ความเสียหายแต่ภายในยังดีเหมือนใหม่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้ง3คนดูเหมือนจะเป็นเมืองเล็กๆที่บรรจุอยู่ในลูกบอลคริสตัลเหมือนจะมีกลไกอยู่ให้ฉันลองหมุนดูนะผู้หัวปล่อยมือออกลูกบอลคริสตัลนั้นก็บรรเลงดนตรีอันไพเราะออกมามือเล็กๆข้างในก็ค่อยๆเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลองดนตรีอย่างนี้ป่ะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของบลูและความฉลาดของไวโอเลตถ้าไม่ใครเย็นเคยเห็นกล่องดนตรีแปลกๆมาทุกรูปแบบแล้วแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินทำนองเพลงที่ไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยมันเหมือนมาจากอดีตอันไกลโพ้นใกล้ชิดราวกับความฝันราวกับสายฝนแต่ทุกเสียงก็เต็มไปด้วยความอารมณ์ความรู้สึกที่น่าทึ่งแต่ลอกคลื่นที่เกิดขึ้นในใจมีทั้งความโศกเศร้าและก็สวยแต่ก็สวยงามเพียงแต่ว่าบางส่วนในลูกบอลคริสตัลอาจทำงานไม่ถูกต้องเหมือนแรกมันหมุนเพียงแค่ครู่เดียวดวงดาวและดวงจันทร์ก็หายจางหายไปไฟบนถนนดับลงเหลือเพียงความมืดมิดไม่ว่าฟูหัวจะหมุนยังไงทำนองเพลงก็ไม่ดังขึ้นอีกครั้งอ้าวใช่ได้ครั้งเดียววัดน่าเสียดายจังเลยความคิดดับหมื่นพันอยู่ในหัวฟูหัวพยายามระงับไม่ให้ตัวเองนึกถึงอารมณ์ในอดีตมันเป็นความบังเอิญหรอกลมกล่อมดุจดังวายส่องประกายดุจดั่งทองถึงเวลาจะผ่านมานานนับพันปีก็ไม่เคยสูญเสียความงดงามมันแท้จริงและหยุดลงอย่างกระทันหันคาเยนเราเก็บมันไว้เถอะรอให้หาบลูเจอแล้วค่อยให้เขากับไวโอเลตซ่อมมันก็ได้
ฉันจำได้ว่าในงานเลี้ยงครั้งก่อนกล้องของคาเยนถูกใครบางคนชนจนล้มและตกลงสู่พื้นตัวกล้องและเลนได้รับความเสียหายแต่เขาก็ใช้เวลาในทีเดียวซ่อมเสร็จแล้วก็ใช่นะสิถ้าเป็นลูกบอลคริสตัลน่าจะ2วันก็เสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอบคุณว่าเธอล่วงหน้าด้วยนะได้เลยแต่ว่าพี่สาวคุณรู้จักคนแต่งเพลงนี้ไหมอีเดนนะเดเมื่อกี้เขาพูดถึงแก้ววายกับทองคำอะใช่ไหมนี่ไงหล่อนกับกริซิโอรวมถึงคนที่สร้างลูกบอลคริสตัลและยานนี้ต่างเป็นเพื่อนของฉันงั้นแสดงว่าลูกบอลคริสตัลนี้มันกระเด็นออกมาจากห้องโดยสารในตอนที่ยานกำลังตกเจาะลงจอดก็น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นพี่กริซิโอเธอคงไม่ได้ใครเอ็นขอโทษผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกมนุษย์แข็งแกร่งกว่าลูกบอลคริสตัลตั้งเยอะโดยเฉพาะแมนติส อีกอย่างคริซิโอเป็นคนพิเศษมากฉันเชื่อในตัวเธอถ้าลูกบอลคริสตัลเป็นของพี่กริซิโอแถวๆนี้ก็น่าจะยังมีอีกเราไปหาดูกันเถอะไหนดูดิมีอะไรที่จะบอกว่าเป็นกริซิโออีกไหมอะไรกันตอนเนี้ยตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคโถทำหลอกทำไมเนี่ยเฮ้ยหนังสือเหรอสืออะไรวะโอ้โหหยิบหนังสือขึ้นมาจากพื้นปกหนังสือนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแผ่นกระดาษยับยุ่ยยี่ตัวอักษรรูปภาพเดิมๆผสมกันจนกลายเป็นก้อนหมึกอ่านไม่ออกก็ดิถ้าขนาดนี้บลูกับไวโอเลตคงช่วยซ่อมไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเมื่อที่อาจจะยังมีข้อมูลเหลืออยู่พูดจบเธอก็เปิดหนังสืออย่างระมัดระวังตอนที่เธอค้นหามันอยู่นั้นก็ได้เห็นข้อความตัวอักษรที่สมบูรณ์โอ้บันทึกการเอาชีวิตรอดบนเกาะไร้ชื่ออ่ะโอเคนี่น่าจะเป็นบันทึกโอ้โหโอเคไม่ยาวมากไม่ยาวมากได้อยู่เช้าตรู่ของวันที่16ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นฉันหยิบกระเป๋าล่อออกจากที่พักเพื่อมุ่งหน้าไปที่ชายหาดบางทีอาจเป็นเพราะพายุในวันนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตบนเกาะไร้ชื่อในเช้านี้ดูมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษฉันมักจะได้ยินเสียงกรอบแกรบดังมาจากในป่าทึบเสมอตอนแรกฉันก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะฉันกำลังรีบแต่เสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆราวกับมีคนประมาณ 5-6 คนกำลังลากตะข่ายขนาดใหญ่ข้ามต้นไม้ในป่าฉันกลัวว่าฉันจะกลายเป็นเหยื่อของพวกเขาเลยรีบวิ่งไปที่ชายหาดโดยที่ไม่ได้ทันระวังเปลือกหอยในโคลนเลยจนกระทั่งน้ำทะเลไหลท่วมบาดแผลของฉันฉันถึงได้กลับไปมองกว่า10ตัวกว่า100ตัวไม่สิผีเสื้อจำนวนมหาศาลกำลังบินมาทางฉันพวกมันกำลังจะกินฉันวัดผีเสื้อหลังจากความคิดนี้แวบขึ้นในใจฉันก็ดึงกระเป๋ามาปิดตัวละมุดลงไปเมื่อเสียงกรอบแกรบดังอยู่ข้างหูฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บนเกาะไร้ชื่อแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเสียงกรอบแกรบนั้นก็กินเวลาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นฉันยืนขึ้นแล้วมองพวกมันจากด้านหลังด้วยความงุนงงพวกมันบินไปยังทะเลที่ไร้ขอบเขตและกระจัดกระจายไปตามแรงลมที่พัดผ่านในที่สุดฉันเข้าใจว่าผีเสื้อมันก็แค่บินมาทางนี้และฉันบังเอิญขวางทางพวกมันอยู่เท่านั้นเองโอ้น้องคือไม่แปลกนะที่จะกลัวคือเราอยู่ในเกาะที่ไม่รู้จักเว้ยบางทีอ่ะคือมันมีผีเสื้อสายพันธุ์นึงที่เขาคอยกินเลือดอยู่เว้ยแต่ว่าอารมณ์แบบคือนึกภาพเราแบบไปอยู่ที่เกาะอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักอยู่ในโลกที่เราไม่รู้จักอ่ะดังนั้นระบบนิเวศตรงนั้นอ่ะไม่จะเป็นอันตรายกับเรายังไงบ้างเราก็ไม่รู้เว้ยดังนั้นน้องจะกลัวก็ไม่แปลกอ่ะอันนี้ผมตีไปแล้วนะว่าน่าจะเป็นบันทึกของคริซิโอเนาะฉันก็ไม่รู้ทำไมมันถึงบินบางทีอาจจะเป็นเพราะน้ำหวานที่มันหวานกว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะคนรักบางทีอาจจะเป็นเพราะอิสรภาพที่มันเองก็ยังไม่เข้าใจฉันดูแค่ว่ามันคงจะบ้าไปแล้วเหมือนกับฉันที่ยืนกรานที่จะมาเกาะอะไรชื่อแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็จะเป็นวันที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เช้าวันที่17ฉันได้มาที่ชายหาดอีกครั้งที่นั่นไม่มีซากผีเสื้อแต่มีเปลือกหอยที่เปล่งประกายจำนวนนับไม่ถ้วนเปลือกหอย2อันแผ่กว้างราวกับปีกที่กำลังกางออกบนผืนทรายก่อนที่จะหายไปในกระแสคลื่นบางทีผีเสื้อฝูงนั้นอาจจะบินไปแล้ว
บางทีเปลือกหอยเหล่านี้อาจจะเป็นผีเสื้อที่ไม่สามารถบินออกจากเกาะนี้ได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแต่เจ้าของหนังสือเล่มนี้มีความคิดที่แตกต่างจากไคเยนเอ๊ะเธอดูนี่สิหน้าสุดท้ายมีบันทึกไว้ด้วยเมื่อมองไปตรงที่นิ้วของออเรนจ์ชี้ไคเยนถึงได้เห็นสองประโยคที่เขียนเอาไว้เปลือกหอยว่ายเข้าไปในป่าผีเสื้อบินลงสู่ทะเลเอ๊ท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็เจอบ้านใหม่ข้อความนี้สื่ออะไรวะทุกคนมันเป็นสิ่งที่อารมณ์ประมาณว่าออกจากเซฟโซนตัวเองป่ะแล้วก็หาบ้านใหม่เปลือกหอยเข้าป่าผีเสื้อลงทะเลท้ายที่สุดแล้วพวกมันจะเจอกับบ้านใหม่คือแสดงว่าบ้านเก่าอยู่อารมณ์ประมาณว่าบ้านเก่าอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องไปหาบ้านใหม่นี่ป่ะไม่รู้นะถ้ามองจากมุมมองนี้มันอาจจะดูเหมือนเทพนิยายพี่ฟูหัวนี่คือหนังสือของพี่คิริซิโอหรอน่าจะเป็นหนังสือของเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของฉันอีกคนน่ะฉันคิดว่าตอนแรกเธอน่าจะอยากแกล้งคิริซิโอเล่นไม่คิดว่าคิริซิโอจะรับไว้และอ่านมันจบจริงๆของใช่เหรอวะเอาไม่เลยแต่ว่าโมบีสเขาเอ็นดูคริซิโอนะเว้ยจริงๆแล้วอะครับคือถึงแม้คริซิโอจะเรียกคุณป้าหรือคุณยายนะจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าโมบีสอะก็เอ็นดูคริซิโอนะเว้ยแต่โอเคแหละต่อแบบนี้นี่เองแต่ว่าอาจเป็นเพราะอีกฝ่ายคือคริซิโอหล่อนจึงพยายามมอบหนังสือเล่มนี้ให้โมบีสเขาเอ็นดูคริซิโอนะจริงๆแล้วเด็กที่มีความสามารถไร้ขีดจำกัดคนหนึ่งควรให้คำตอบที่ไร้ขีดจำกัดแก่หล่อนแต่ถ้าพูดถึงไร้ขีดจำกัดแม้ฉันจะเพิ่งสังเกตถึงความผิดปกติของเรื่องนี้แต่ทำไมนะฉันและพวกวีต้าถึงสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจเอาละเออว่ะทำไมถึงคุยกันรู้เรื่องล่ะพวกเธอเป็นใครกันแน่เอาเชฟวัตโอเคจู่ๆก็ให้สู้พวกเธอหาที่ซ่อนซะเดี๋ยวฉันจัดการเองขยันตามฉันมาทางนี้โอเคน่าจะปิดอันติเมื่อกี้รีบมาดูนี่เร็วเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ฝังอยู่ตรงนี้ฮะไหนโอเคเราไม่เห็นเนาะแม่งไม่เห็นอะไรเลยต้องกดสำรวจเท่านั้นเมื่อมองไปยังตำแหน่งที่ออเรนจ์เซนต์ฟูหัวชี้ฟูหัวก็พบกับบางอย่างที่ฟ้าสว่างสวยใต้ซากปรักหักพังอุ้ยเอาจะเป็นของใครไม่ได้แล้วครับมันต้องเป็นของมาสเตอร์ฟินิกซ์อยู่แล้วครับจี้หยกอันนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร่างกับหัวใจของเธอถูกแช่แข็งจี้หยกที่อยู่ในมือของเธอตอนนี้มันสำคัญมากสำหรับตัวเธอและกริซิโอและกริซิโอมักจะเก็บของสำคัญนี้ไว้เป็นอย่างดีเสมอนอกเสียจากว่าโอ้โหผมว่าฟูหัวใจเสียมากอะชั่วพริบตาเดียวเธอก็ตกอยู่ในความทรงจำมันยาวนานอันนั้นย้อนอดีตตอนที่ให้จีนี้ดิเมื่อหลายปีก่อนในวันที่แสนจะธรรมดาแต่สาวน้อยสีชมพูกลับมีคำแนะนำขึ้นอย่างหนึ่งในไม่ช้าวันนั้นก็ถูกกำหนดให้มีความหมายตอนนี้เหมือนกันจะนิยมแลกของขวัญกันระหว่างเพื่อนนะเราแลกของขวัญกันไหมเรามีทั้งหมด13คนเควินอย่าลืมเรียกเมย์มาด้วยนะหญิงสาวไม่เก่งเรื่องเกมแบบนี้ตอนที่เธอจะจับฉลากจึงได้จินตนาการถึงคู่ที่เธอทำการได้ของขวัญด้วยอย่างคาร์ปาสที่มีนิสัยดุด็อกเตอร์โมบิสที่ทิ้งให้เธอสิ้นหวังแล้วผู้คิดคนคิดเกมกิจกรรมน่าจะเป็นเอลิเซียนะให้เดา
ที่ได้รับทุกสถานการณ์ที่รับได้ทุกสถานการณ์และทุกปัญหาด้วยการมองผ่านความจริงหญิงสาวเตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับสิ่งนี้แต่บางครั้งสิ่งที่ทำให้เราปวดหัวไม่ใช่ทางเลือกทั้งสองทางแต่เป็นตรงกลางต่างหากพี่หัวโผล่มาที่ประตูกริซิโอตอนนี้เธอยุ่งอยู่หรือเปล่าฉันกำลังวาดรูปน่ะอย่างนั้นเหรอพี่หัวกริซิโอของขวัญของฉันฉันอยากจะมอบให้เธอล่วงหน้าได้ไหมหัวสูดลมหายใจอย่างช้าๆหนึ่งทีมันยากที่จะจินตนาการว่าฉันจะกังวลมากเมื่ออยู่การจินตนาการว่าฉันกังวลมากขึ้นมาอยู่ต่อหน้ากริซิโอสาวน้อยเอลิเซียผู้น่ารักเคยบอกว่าเอลิเซียมันหลอกให้กริซิโอเรียกตัวเองว่าสาวน้อยเอลิเซียนะโอ้คิดถึงอะคิดถึงแกงนี้เลยอะโอ้โหอะสาวน้อยเอลิเซียผู้น่ารักเคยแม่งอ่านละเขินตัวเองแม่งไอปากตัวเองไม่รู้สาวน้อยเอลิเซียผู้น่ารักเคยบอกว่าวันแรกของขวัญยังเป็นทางการคือพรุ่งนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการให้ของขวัญกับเธอล่วงหน้าทำไมล่ะเพราะว่าสั่งเธอเธอคิดอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถบอกเหตุผลกับกริซิโอได้บางทีเธอก็ไม่ควรเข้าร่วมในการในเกมการให้เหตุผลเอลิเซียและพาโดเฟลิสเกี่ยวกับทุกคนจะให้ของขวัญอะไรและเธอไม่ควรเตรียมของขวัญของตัวเองอย่างบุบบามโดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของเกมเนื่องจากของขวัญที่อีเดนเตรียมไว้เป็นเพียงเสียงร้องเพลงของคาวปาสเดี๋ยวนะเสียงร้องเพลงของเธออันนี้เว้นวรรคนะคาวปาสทำได้เพียงเตรียมอาหารมื้อพิเศษไว้เท่านั้นของขวัญของพวกเขาเป็นเอกลักษณ์ที่มาจากใจและจะไม่ทำให้ผู้รับลำบากใจมีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นคือผมอารมณ์ประมาณว่าเขาไม่รู้จะให้อะไรเว้ยเขาให้ของขวัญไม่เก่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือหัวเขาเรียนแต่วิทยายุทธมาไงตั้งแต่เด็กแล้วก็สู้มาตลอดไม่ได้คิดอะไรก็เลยแบบน่าจะเป็นคนที่แบบคิดของขวัญไม่เก่งอะเอาง่ายๆเธอจับจี้หยกไว้ในมือแน่นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นให้กริซิโอกริซิโอนี่คือจี้หยกที่ฉันขัดเองขอบคุณนะพี่หัวแต่ทำไมหินก้อนนี้ถึงอุ่นขนาดนี้ฉันถือมันไว้ในมือตลอดบางทีมันอาจจะร้อนนิดหน่อยฉันหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจเธอจงใจปกปิดความจริงเรื่องที่เธอเดินไปตรงตามทางประตูทางเดินเป็นเวลา20นาทีกว่าจะตัดสินใจเข้ามาหาได้เนาะอารมณ์แบบลังเลทำไมต้องรังเกียจล่ะอุ่นเหมือนพี่ปูหัวเลยฉันชอบมากๆงั้นก็ดีมากเลยแล้วของขวัญที่พี่หัวอดหลับอดนอนทำคือก้อนหินนี้ใช่ไหมสาวน้อยเอลิเซียบอกว่าตลกทุกครั้งที่อ่านชื่อสาวน้อยเอลิเซียคืนนี้คุณน่าจะมอบของขวัญให้ฉันเลยให้ฉันกลับไปรอคุณที่ห้องโอ้เอลิเซียแม่งมองขาดจัดแต่ฉันรออยู่นานไม่ได้ยินเสียงใครเคาะประตูเลยฉันก็เลยเปิดประตูจากนั้นฉันก็พบกับพี่หัวเป็นไปตามคาดใช่ไหมพี่หัวทำไมไม่ให้ของขวัญตอนนั้นทุกคนล่ะน่าจะอารมณ์แบบเขินปะนิดๆแต่แบบของฉันไม่ได้ดูดีอะไรเท่ากับทุกคนอะไรอย่างนี้ปะเพราะความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับของขวัญในเกมดูเหมือนจะแตกต่างจากคนอื่นกริซิโอกระพริบตาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจคอสมาเองก็บอกว่าความเข้าใจของฉันในเรื่องของขวัญนั้นแตกต่างจากของเขาแต่ความต่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องของขวัญของพี่หัวคือการนำสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉันและพี่หัวเอามาไว้ที่ฉันเพื่อให้ฉันรักษามันไว้อย่างดีและของขวัญของฉันคือการนำสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉันและพี่หัวเพื่อให้พี่หัวดูแลอย่างดีด้วยวิธีนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ของขวัญจะเป็นของเราทั้งคู่
จริงด้วยฉันเห็นด้วยกับความคิดของกริซิโออดีตสลายไปเหมือนกับควันหมอกแต่จี้หยกที่เสียหายนั้นกลับอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆในเมืองเธอเช่นเดียวกับเมื่อหลายหมื่นปีก่อนในคืนที่ลังเลอยู่นานผมลืมแคปรูปขอแคปไว้ก่อนนะจริงๆมันต้องมีปีกป่ะมาดูแบบขาดด้านบนไปนิดนึงอ่ะเออผมจำได้ว่าสัญลักษณ์อันนี้คืออันติของฟินิกซ์เนาะแต่ว่ามันน่าจะมีปีกขึ้นไปนิดนึงน่าจะหักแหละใช่แล้วไม่เหมือนกันแต่ก็ถูกต้องกริซิโอฉันจะต้องตามหาเธอให้เจอเธอเก็บจี้หยกพร้อมส่งรอยยิ้มแทนคำขอบคุณแก่คาเยนและออเรนจ์แต่ไม่ไกลนักก็มีเสียงคำรามสัตว์ประหลาดและเสียงร้องเด็กผู้หญิงขอความช่วยเหลือดังขึ้นเด็กผู้หญิงไหนเอาโอเคครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เร็วไม่ช้านะประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีจบอันที่2นั่นมันเสียงของเรดต่อยแม่งพี่ภูหัวรีบไปเถอะอุ้ยปวดล็อกชุดสุดเอาวะโอเคเอาให้เก็บอ๋อเมื่อกี้กดแล้วมันไม่เก็บตราเว้ยนี่แน่ไม่รู้แหละลดเกราะก่อนมันใช้เท่าไหร่วะอันติไม่รู้จำไม่ได้เออนี่แน่โอราโอราพูดคุยรอดแล้วเลดเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่แต่ถ้าไม่มีคุณฉันคงลำบากแน่นอนขอบคุณมากๆนะคือปีศาจหงายมันเก่งขึ้นอีกแล้วอ่ะทุกคนไม่ต้องเกรงใจหรอกเลดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการลำบากสักหน่อยเธอนี่ชอบทำอะไรที่มันอันตรายและเอาตัวเองมาเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตตลอดเลยพี่โอเรนจ์ไม่ต้องกังวลจะไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉันพบสิ่งผิดปกติถึงไล่ตามมาที่นี่สิ่งผิดปกติเหรอใช่ทันทีที่ฉันเดินไปที่รอยแยกฉันเห็นเงาร่างหนึ่งลอยข้ามรอยแยกร่างนั้นสูงพอๆกับพวกเราเลยแต่ท่าทางของมันแปลกมากสูงพอๆกับพวกเราคือพอๆกับพวกน้องเนาะถ้าอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือมันทั้งเหมือนมนุษย์แล้วก็ไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์กันหรอกเดี๋ยวๆๆใครเย็นใจเย็นสิ่งใครเย็นคือกลัวจัดอารมณ์แบบปีศาจเหรอหรือผีอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นวิญญาณหรือเธอทำนองนั้นเอาเป็นว่าฉันไม่คิดว่ามนุษย์จะมีท่าทางที่รวดเร็วได้ตลอดเวลาแบบนั้นไม่น่าจะเป็นมอริอาตี้ป่ะเพราะว่าไม่น่าจะตัวสูงเท่าที่น้องบอกมาไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยฉันก็หายใจเร่งฝีเท้าตามมันมาถึงที่นี่แล้วก็ดูไม่น่าจะเป็นกริซิโอป่ะเพราะถ้าตามที่ผู้หัวพูดเนี่ยกริซิโอน่าจะโตแล้วผู้หัวน่าจะเข้าใจเงื่อนไขในการโตขึ้นของชาวแมนไม่ใช่ชาวแมนติสคือเหล่าแมนติสเนาะเพราะว่าตอนที่ฟูหัวถามว่าเคยเห็นกริซิโอไหมอ่ะเขาถามว่าคนที่น่าจะสูงพอๆกับฉันผมสีฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบแสดงว่าฟูหัวต้องรู้ว่ากริซิโอน่าจะโตขึ้นได้หรือเปล่าเออประมาณนั้นแต่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยหรอวะกว่าจะโตได้ขนาดนั้นแมนติสนี่มันเหมือนตอนแรกผมนึกว่าแมนติสจะไม่โตแล้วเว้ยเออกลายเป็นว่ากริซิโอก็ยังโตอยู่นะถ้าอย่างนั้นนะแต่พอฉันรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจับมันได้มันก็มีเสียงฉึบพุ่งเข้าไปในรอยแยกขณะที่เล่าอย่างตื่นเต้นเรดก็ปรบมือขึ้นทำให้ตัวของไคเยนสั่นสะท้านเล็กน้อยฉันไล่ไปจนถึงรอยแยกขอบรอยแยกและค้นหาบริเวณนั้นอีกครั้งแต่ไม่พบอะไร
จากนั้นก็เจอปีศาจโฮงไกและพวกเธอเธอพบรอยเท้าบ้างไหมรอยเท้าของฉันเองมีอยู่ทุกที่แต่ไม่มีรอยเท้าของมันแม้แต่รอยเดียวเงามนุษย์ที่ไม่มีรอยเท้าช่างเถอะมาจัดการเรื่องตรงหน้าก่อนดีกว่าด้วยเหตุนี้ฉันเลยไม่กล้ากระพริบตาชอบแอนิเมชันพานีมากเลยอะน้องแบบตัวเรสนี่คือเป็นตัวที่ออกแอนิเมชันเยอะสุดแล้วอะมีแบบบิดตัวมีโบกมือมีแบบคือน้องดูแบบด้วยความที่น้องเป็นตัวล่าเริงสุดเนาะในแก๊งนี้อ่ะต่อโทษทีแวะนิดนึงฉันเลยไม่กระพริบตาเลยในระหว่างทางกลัววิญญาณจะหลุดลอยไปตอนที่ฉันกระพริบตาอย่าเอาแต่เน้นเรื่องนี้สิไอ้น้องใครเห็นนี่ก็กลัวจัดโอเคไม่พูดแล้วเอาเป็นว่าปีศาจโฮงไกที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากแต่ฟู่หัวก็ยังคงต่อยวันเดอร์ในหมัดเดียวเก่งจริงจริงๆแล้วงานที่ผ่านมาของฉันเรียกได้ว่าทุ่มเทเพื่อจัดการพวกมันแล้วจะผ่านมาหลายปีฉันก็สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควรจากมุมมองของฉันพวกมันจัดการได้ไม่ยากจริงๆแต่ไม่นับสิ่งนี้ในแง่ของรูปร่างและพลังทำลายล้างสิ่งที่เราเพิ่งพบนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เราเผชิญในชีหมิงมากนั่นดินี่มันคนละเลเวลเลยนะเว้ยเรื่องนี้อธิบายได้สองอย่าง1มันเกี่ยวกับการที่กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และ2เกี่ยวข้องกับการเวลาคือเหมือนเวลายิ่งผ่านไปมันยิ่งเก่งอะตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างแรกหมายความว่าสำหรับชีหมิงแล้วฉางเกิงสามารถสร้างโครงกายและทำให้มันแข็งแกร่งได้มากกว่าดังนั้นการค้นหาสาเหตุที่ฉางเกิงสามารถสร้างปีศาจโฮงไกได้แข็งแกร่งกว่าอาจทำให้เรารู้เหตุผลว่าทำไมปีศาจโฮงไกถึงปรากฏตัวบนดินแดนนี้จากนั้นก็กำจัดพวกมันให้สิ้นซากและหากเป็นอย่างหลังสถานการณ์จะยิ่งแล้วร้ายแรงยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะเป็นชีหมิงหรือฉางเกิงปรากฏการณ์ของโฮงไกจะชัดเจนมากขึ้นถ้าวิเคราะห์จากมุมมองที่แย่ที่สุดตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากแล้วเราจะได้เจอวิต้าไหมวะทุกคนผมว่าน่าจะได้เจอป่ะเพราะว่าคือเราไม่ได้ฆ่าวิต้านะเว้ยเหมือนตอนที่เราสู้เสร็จแล้ววิต้าก็ขอแยกจากเราไปแต่เขาบอกว่าตัวเขาเป็นอิสระจากชาแล้วดังนั้นเขาอาจจะกลับมาที่นี่ก่อนเพื่อตั้งหลักหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เจอวิต้านะตอนจบหวังว่านะหวังว่าคิดถึงโมเดลวิต้าจริงๆวิต้าสวยอย่างเว้ยอยากให้เป็นชุดสูทใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะได้เล่นไหมอ่ะต่อหลังจากฟังการวิเคราะห์นี้แล้วตัวแทนของเมืองทั้ง3คนไม่มีใครตอบพวกเขาจมอยู่กับความคิดแต่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกิดขึ้นว่าไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของโลกเยเรนคาเยนลาพาพี่ผู้หัวไปยังพื้นที่ต้องห้ามมันเถอะถ้าเป็นเธอจะต้องทำได้แน่ไม่ได้อันนี้ใครวะจำเสียงไม่ได้วะสักสีนึงอ่ะโอ้เวเลตกับกรีนเป็นแก๊งที่ไม่ใช่อยู่กับมอริอาตี้นะก็คือแก๊งที่เราเจอกันก็ที่แก๊งที่ผู้หัวเจอทั้งหมดแล้วตอนนี้เวเลตแล้วก็กรีนเธอมาที่ฉางเกิงได้ไงทางฝั่งชีหมิงเป็นไงบ้างโอ้เธอเจอบลูกับเยลโล่หรือยังใจร้อนเหมือนเดิมเลยนะเรามาคุยกันทีละเรื่องดีไหมเรื่องแรกฉันกับไวโอเลตได้โยกย้ายและเพิ่มสิ่งกีดขวางบนถนนแล้วและด้วยความช่วยเหลือของผู้หัวตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงของชีหมิงได้ถูกควบคุมไว้แล้วน้ำเสียงแต่ละคนไม่เหมือนผมสงสัยว่านักพากย์คนเดียวกันเปล่าวะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะเสียงไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะนักพากย์คนละคนต่อมาก็บลูกับเยลโล่อยากแคปจอไว้ว่าโทษทีนะทุกคนมันเป็นซีนที่รวมตัวละครเยอะๆมันน่าจะแคปไว้ถึงมันจะไม่ใช่คัดซีนภาพสวยๆเท่าไหร่หลังจากตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงของระบบเมืองแล้วก็พบว่าที่พวกเขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก็คือพิพิธภัณฑ์แต่เมื่อเช้าเราพาพี่ปู่ของพิพิธภัณฑ์มาแล้วเราไม่พบกับบลูกับเยลโล่ที่นั่นบันทึกการเข้าของพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าบลูกับเยลโล่เนี่ยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก่อนพวกเธอตอนที่ทุกคนไปถึงพวกเขาน่าจะออกไปแล้วเข้าไปก่อนพวกเราเหรอใช่
ดังนั้นเราไม่ได้ข้อมูลอะไรจากพิพิธภัณฑ์เลยเมื่อกี้น้องเรดแม่งเกาหัวเลยพี่กรีนโอ้ยผมเพิ่งเห็นไว้ตรงหน้าอกเขาอะมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ว่ะมีด้วยกันมันน่าจะมีเหมือนกันหมดนะมีอะไรเหรอไวเลตไม่มีอะไรเอ้าจะไม่มีอะไรได้ยังไงเมื่อกี้เธอยังตะโกนว่าไม่ได้อยู่เลยไม่ใช่เหรอชอบแอนิเมชั่นน้องเรดอะดูดิเมื่อกี้อ่ะใช่ต้องขอโทษด้วยแต่ฉันคิดว่าพี่ภูหัวไม่ควรไปที่พื้นที่ต้องห้ามทำไมอ่ะมันอันตรายหรือว่ามันไม่ควรไปหรือมันอะไรก็ไม่รู้วะส่วนเหตุผลนั้นมันเกี่ยวกับสัญชาตญาณของฉันน่ะโอ้โอเคตกใจขนาดไหนวะเรดเพียงแค่ประโยคเดียวเขากระตือรือร้นของเรดก็หายไปกว่าครึ่งทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะแสดงว่าไวโอเลตนี้สัญชาตญาณแม่นใช่ไหมดูทรงละเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อคำต่อพลังของสัญชาตญาณได้จริงๆแม้ว่าสัญชาตญาณของอีกฝ่ายจะไม่สมบูรณ์แบบแต่อย่างตอนที่เป่ายิงฉุบไวโอเลตสามารถทำให้เธอและบลูที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ได้รับผลกระทบมากที่สุดดวงตาจังหวะทักษะการพูดสภาพจิตใจและแม้กระทั่งการความยืดหยุ่นของมือล้วนส่งผลโดยตรงต่อการเป่ายิงฉุบสำหรับไวโอเลตเธอไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเลยตามนั้นที่เธอเป่ายิงฉุบชัยชนะก็ถูกกำหนดไว้แล้วไอ้เหี้ยเหมือนเห็นอนาคตอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เชิงอ่ะคำว่าสัญชาตญาณกับมองอ่ะเห็นอนาคตมันไม่เหมือนกันเนาะเออแม้ว่าสัญชาตญาณของไวโอเลตจะไม่ค่อยผิดแต่ฉันก็คิดว่าภูหัวควรจะลองดูนะเมื่อกี้กรีนก็พูดอีกว่าตอนนี้ความแปรปรวนของชีหมิงอยู่ในทางการควบคุมแล้วชั่วคราวเราควรใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้เพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วและพยายามแก้ไขวิกฤตโดยเร็วที่สุดพูดถึงเรื่องนี้ไวเลตสัญชาตญาณของเธอบอกมาให้ว่าต้นกำเนิดของปีศาจของกายอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ในพื้นที่ต้องห้ามไหมฉันไม่ได้รู้ขนาดนั้นฉันทำไม่ได้หรอกแต่สัญชาตญาณของฉันบอกว่าบลูและเยลโล่น่าจะปลอดภัยแล้วก็น่าจะปลอดภัยแหละอยู่กับไอ้หมอนั่นน่ะคือจังหวะนี้เรายังไม่ตัดสินนะว่าไอ้นั่นน่ะไอ้คนนั้นที่เป็นปริศนาอยู่อ่ะเป็นตัวร้ายเออดีไม่ดีปูหัวอาจจะเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเราเข้ามาโดยที่ไม่รู้อะไรบางทีอาจจะไปเผลอทำอะไรที่แบบอาจจะเป็นตัวการโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเออเรายังไม่ตัดสินอะไรมากตอนนี้ไม่ควรพูดว่าน่าจะควรพูดว่าต้องปลอดภัยเท่านั้นสรุปเรากลับมาที่หัวข้อเมื่อสักครู่กันเถอะฉันเห็นด้วยกับความคิดของเรดนะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้สำรวจชีมีกระฉางเกินไปรอบหนึ่งแล้วแค่ยังไม่ได้ไปพื้นที่ต้องห้ามส้มน้องส้มเห็นด้วยกับเราเอ้ยไม่ใช่เห็นด้วยกับเรดนะตอนนี้คืออยากให้ฟูหัวไปสำรวจที่พื้นที่ต้องห้ามนำตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดวางไว้ตรงนั้นแต่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะปัจจัยอื่นที่ไม่แน่ที่มันไม่แน่นอนคิดยังไงมันก็ผิดว่าไหมเอออารมณ์ประมาณว่าอย่างนี้ครับคือเอาความเป็นไปได้เนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าที่เนี่ยปลอดภัยแล้วแล้วก็แต่เราไม่ไปสำรวจเพิ่มอ่ะเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเนาะมันก็เลยแบบมันก็ไม่น่าจะคืบหน้า งั้นฝ่ายของเราได้2โหวตแล้วใครเย่ล่ะผมก็โหวตเรดเหมือนกันอ้าวโอเคแต่ตอนนี้มี6คนนะเราอย่าลืมผู้หัวก็สามารถมีสิทธิ์โหวตนะพี่ผู้หัวช่วยทุกคนไปเยอะเลยเมื่อกี้ก็ช่วยเรดแถมเพื่อนของเธอก็ดูเหมือนจะอยู่พื้นที่ต้องห้ามด้วยเพื่อนของผู้หัวคาเยนเล่าสิ่งที่พบเจอระหว่างทางรวมถึงการคาดการณ์ของผู้หัวอย่างละเอียดอย่างนี้นี่เองงั้นผู้หัวในฐานะที่คุณเป็นคนต่างถิ่นคุณคิดว่ายังไงผมว่าภูหัวอยากจะไปอยู่แล้วอะตอนเนี้ยเขาอยากรู้ว่ากุยซิโอเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นไปได้ฉันยินดีจะดำเนินการตรวจสอบตามคำสั่งของพวกเธอก็คือโหวตอะไรก็ทำตามนั้นอะถ้าจากข้อมูลที่ฉันได้รับก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่พวกเธอไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามได้เธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างในพื้นที่ต้องห้ามเออมันอาจจะอันตรายกับพวกน้องหรือเปล่าวะหรืออาจจะอันตรายกับทุกคนถ้าเราเข้าไปสำหรับพวกเธอมันเป็นสิ่งเรื่องที่เสี่ยงมาก
แต่ฉันเป็นแค่คนต่างถิ่นหากไม่มีใครจับตาดูฉันก็มีโอกาสที่จะแอบเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามที่แม้แต่ผู้ดูแลก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อทำการตรวจสอบโอ้เขาพูดหมดเลยอ่ะคือแบบซื้อใจสุดๆอ่ะเออมีอะไรก็คิดอะไรอยู่ก็บอกหมดด้วยความตั้งใจของตัวฉันเองเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงนี้เหมือนกับที่คาเยนบอกเพื่อนของฉันน่าจะอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามแล้วฉันจะไม่มีวันทิ้งโอกาสในการตรวจสอบนี้ก็คงอยากไปแหละคุณตรงไปตรงมากกว่าที่ฉันคิดนะผู้หัวความจริงใจเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ใช่ครับคือเขาพูดตรงๆเขาพูดอย่างจริงใจเลยคือการทำอย่างเงี้ยมันทำให้ซื้อใจคนอื่นได้และใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะฮะงั้นความคิดของพี่กรีนคือพวกเธอทั้ง3ได้วิเคราะห์ความถูกต้องในการเดินทางไปพื้นที่ต้องห้ามของผู้หัวและผู้หัวเองก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลเสียของการกระทำนี้แต่เธอจะเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามได้สำเร็จหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้ดังนั้นก่อนอื่นเราควรจะให้เธอได้ลองก่อนแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองเหรอก็คือลองเข้าไปแบบแย่ๆเข้าไปอย่างนี้เหรอง่ายมากเราช่วยคุณเปิดประตูแล้วเธอก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองทันทีที่คุณเข้าพื้นที่ต้องห้ามแล้วไม่หลงเหมือนเราจากนั้นออกมาจากประตูเดียวกันนั่นก็หมายความว่าคุณทำสำเร็จคือพื้นที่ต้องห้ามมันเป็นเหมือนมิติที่ผันผวนงี้ป่ะคือเข้าไปแล้วหลงเนี่ยเหรอที่แท้มันก็เป็นแบบพื้นที่ต้องห้ามแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนเรามี4โหวตแล้วไม่ใช่เหรอเป็นการชนะแบบขาดลอยเลดเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าการชุมนุมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญจะต้องผ่านมติเป็นเอกฉันท์ไม่งั้นจะบังคับใช้ไม่ได้โอ้คำว่าเอกฉันท์คือทุกคนต้องโหวตผ่านไว้ทุกคนเอ๊เรายังต้องเรียกกล่อมไวโอเลตเหรองั้นตอนนี้ไวโอเลตคิดยังไงเหรอพี่ฟูหัวคุณเป็นคนดีแต่เพราะเป็นคนดีฉันเลยไม่อยากให้คุณเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามในระหว่างทางที่มาที่นี่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าทางเลือกต่อไปของทุกคนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งเอาจริงๆก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ตอนเนี้ยฉันรู้ปกติฉันมักจะสร้างปัญหาให้ทุกคนและเหตุผลในการคัดค้านครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแนวแรงโน้มน้าวที่มากพอแต่ฉันก็ยังหวังว่าพี่ผู้หัวจะไต่ตองให้ดีก่อนถ้าคุณล้มเลิกการโหวตของเราก็จะไม่มีผลอะไรขอบคุณสำหรับความหวังดีของเธอนะไวโอเลตแต่ถึงแม้ว่าฉันจะต้องขัดแย้งกับทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันก็จะยึดมั่นในความคิดของฉันเพราะตอนนี้แรงจูงใจของฉันในการอยากไปที่นั่นคือการหาเพื่อนที่อาจจะอยู่ที่นั่นหรือมีเบาะแสอยู่ที่นั่นหากวันหนึ่งไวโอเลตก็เผชิญกับทางเรื่องแบบนี้ฉันเชื่อว่าเธอในตอนนั้นอาจจะมีความมุ่งมั่นมากกว่าฉันในตอนนี้ด้วยซ้ำต่อให้จะไม่รู้อนาคตหรือต่อให้สัญชาตญาณจะร่ำร้องว่าอันตรายก็ตามก็จริงคือตอนนี้ยังไงก็ต้องไปอ่ะคือเราอารมณ์แบบปูหัวคือแบบเป็นห่วงกริซิโออ่ะอยากรู้แล้วอ่ะว่าน้องเป็นยังไงตอนเนี้ยคือแบบพอๆกับผู้เล่นที่แบบเชียร์กริซิโออยู่ไหนวะกริซิโออยู่ไหนวะเออฉันเข้าใจแล้วพี่ฟูหัวแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามได้จริงๆต้องระวังตัวให้ดีๆนะฮะถ้าเธอได้รับบาดเจ็บพี่ออเรนจ์กับใครยังต้องเสียใจแน่ๆฉันจะระวังตัวให้ดีและเพื่อขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเสมอมาฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาต้นตอของโครงการในเมื่อทุกคนเห็นเหมือนกันงั้นอีกสักพักรบกวนคายเยนพาพี่สาวไปกันเข้าไปกันเถอะฉันยังมีบางอย่างอยากพูดกับออเรนจ์เอ้ยไวโอเลตเพียงลำพังเฮ้ยอะไรวะแอบคุยกันน่ะอะไรอะน้องไม่ให้เรารู้ด้วยพี่ผู้หัวผมจะรอคุณอยู่ตรงนั้นถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหาผมผมควรจะพากเป็นน้องเป็นผมไหมวะก็ดูเป็นน้องเป็นผู้ชายอยู่นะคุยกับตัวอื่นคุยกับคนอื่นไม่บังคับคุยสิวะใครจะไม่คุยวะได้รู้เรื่องไว้ไวเลตเมื่อกี้มีอะไรจะพูดเหรอฉันไม่มีนี่จริงเหรอ
พวกเธอเจออะไรในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเป็นหินที่เคลื่อนไหวได้หรือโฮโลแกรมที่จู่ก็พูดได้พี่ออเรนจ์ทำไมพี่ฉันหมายถึงว่าเราไม่พบอะไรเลยเขาไม่บอกว่ะทำไมอ่ะทำไมไม่บอกเรื่องมอริอาตี้วะไวโอเลตฉันจะสอนเธอให้นะถ้าไม่ถนัดในการโกหกแต่ก็อยากจะเก็บเป็นความลับทางที่ดีก็คืออย่าพูดอะไรออกมาหรือทำตัวเหมือนเยลโล่ที่ทำให้คนอื่นพูดไม่ออก เอาล่ะฉันจะไม่ถามเธอแล้วฉันรู้กรีนกับเธอมีความเห็นไม่ตรงกันฉันจะหาโอกาสถามหลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีแต่พี่สาวคนนั้นการแอบฟังคนต่อหน้า มันเกินไปหรือเปล่าหมายถึงเราขอโทษทีฉันไปละเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังอีกอย่างเอาละไม่ตั้งใจขอฟังหน่อยจะว่าไปกรีนเคยปฏิเสธอย่างจริงจังกับทุกคนที่เข้าพื้นที่ต้องห้ามทำไมตอนนี้ถึงอนุญาตอ่ะการเวลาเปลี่ยนไปแล้วปีศาจโฮงไกที่ไวเลตและฉันพบเมื่อตอนเราโน้มน้าวชาวบ้านรับมือยากกว่าเมื่อก่อนมากสอดคล้องกับคำพูดที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏการล่มสลายก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆใช้คำว่าล่มสลายว่ะแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเธอจะต่างจากพวกเราแต่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกคนให้เธอลองดูยังมีผลดีมากกว่าผลเสียฉันรู้แม้ว่ากรีจะพูดแบบนั้นแต่ในใจยังเชื่อมั่นในตัวนักสืบอย่างฟูหัวมากแน่นอนในที่สุดก็พูดออกมาแล้วรู้ไหมฉันทนเก็บไว้นานแค่ไหนหมายถึงคำพูดเมื่อกี้ใช่ไหมนักสืบฟูหัวยังโอเคพอเห็นคุณครั้งแรกฉันก็อยากจะเรียกคุณแบบนั้นนานแล้วก็อยากเรียกเป็นนักสืบเหรอคุณนักสืบอะไรเงี้ยนี่ดูดีเลสเป็นตัวที่แบบมีแอนิเมชันแบบเยอะจัดคนอื่นเขาไม่ออกท่าทางเยอะขนาดนี้นะเอ๊ะทำไมล่ะอย่างแรกคือการคิดยังมีเหตุผลอย่างที่สองคือพลังที่ยากต่อก่อนอย่างที่สามคือเสื้อผ้าคุณเหมือนกับนักสืบในตำราทุกอย่างก็จริงอ่ะชุดนี้คือชุดนักสืบนะสรุปก็คือนักสืบที่เก่งๆใช้คำพูดที่กระชับที่สุดในการคาดคะเนความจริงของเหตุการณ์ถ้าเจอคนร้ายโดยบังเอิญก็จะเสิร์ฟคนร้ายได้ด้วยตนเองแม้ว่าสัญชาตญาณของฉันไม่ดีเท่าเวลเลยแต่ฉันคิดว่าถ้าเป็นคุณต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างเพอร์เฟกต์แน่นอนเธอแค่ชอบตั้งฉายาให้คนอื่นสินะฉันเคยทำแบบนั้นด้วยเหรอไม่พูดเรื่องนี้แล้วพวกหัวฉันอยากขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยเรดและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆบางทีคำพูดก่อนหน้านี้ของฉันอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่เพื่อความสงบสุขในบ้านเมืองย่อมต้องทำตามกฎเกณฑ์แต่ไม่ว่ายังไงคุณต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะกรีนเป็นเพราะกรีนจริงจังเกินไปทุกคนจริงเคารพแต่ไม่สนิทด้วยเธอเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักหรอกนั่นเพราะเธอไม่รู้ตัวต่างหากเวลาคุยกับน้องเลนแล้วแม่งน่ารักดีว่ะโอเคไฮเอ็นไปกันเถอะประตูพื้นที่ต้องห้ามทุกคนต้องรวมพลังกันถึงจะเปิดได้ไม่ใช่หรอไม่ต้องหรอกยังไงมันก็แค่ประตูแต่ก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่ต้องใช้สิทธิ์ถึงจะเปิดได้เชี่ยมันสิ่งก่อสร้างมันเหมือนเกียนจินเลยทุกคนพี่ฟงหัวเรามาถึงแล้วแต่แค่มันมีเหล็กมันมีโลหะเข้ามาด้วยอ่ะมันก็เลยแบบดูแต่ภาพรวมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยคือมันคล้ายมากเลยเว้ยผมปีนบ่อยผมจำได้ในเกนชินเนี่ยฟิลมันเหมือนกันเลยเว้ยตอนเนี้ยแต่โอเคแหละมันเป็นเบสิกของการก่อสร้างอาร์คิเทคทั่วไปเนาะในสมัยโบราณเนาะผมว่าดีไซน์มันก็เลยคล้ายกันนั่นแหละอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวกันก็ได้ไม่แน่ความแปลกเป็นความประทับใจแรกที่ผู้หัวมีต่อสถานที่นี้
ทางเข้าพื้นที่ต้องห้ามมีสไตล์เดียวกับรูปแบบสถาปนิกกรรมชี่หมิงมีกุญแจที่มีความทันสมัยสลักบนกำแพงอิฐที่ค่อนข้างเก่าแก่ตรงใต้ดูกุญแจขนาดใหญ่มีประตูหนาที่ทำจากโลหะบางอย่างผู้หัวเดินไปที่ประตูแล้วก้มลงดูสักพักคาเยนครั้งล่าสุดที่เปิดประตูคือเมื่อไหร่เพื่อตรวจสอบผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนได้กลับมาที่นี่เมื่อบ้านสร้างเสร็จไม่นานตามคำบอกเล่าของคาเยนลายแกะสลักบนประตูควรจะเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ตอนนี้รอยฝุ่นตามร่องเล็กน้อยเท่านั้นและยังมีแนวทรายชัดเจนตรงรอยต่อประตูด้านล่างกับพื้นแสดงว่ามีคนเพิ่งมาหมายความว่ามีคนเปิดประตูเมื่อไม่นานมานี้แต่คาเยนกลับไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าเขากำลังโกหกไม่มั้งหรือไม่ก็อาจจะเปิดเองด้วยซ้ำแต่จำไม่ได้อย่างนี้ป่ะมีความเป็นไปได้อีกอย่างเมื่อเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายคาเยนและออเรนจ์เธออยากจะคิดถึงความเป็นไปได้ในแบบที่2แต่ว่าในใจก็มีความระแวดระวังในพื้นที่ต้องห้ามนี้เพิ่มไปอีกคาเยนถ้าฉันไม่ได้เข้าใจผิดกรีนเคยบอกว่าพวกวีต้าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามไม่ได้ซึ่งน่าจะหมายมีความหมาย2อย่างอย่างแรกมันเป็นกฎของตัวแทนเมืองที่ห้ามไม่ให้พวกเธอเข้าไปอย่างที่2เพราะพวกเธอไร้ความสามารถที่จะเข้าไปโลกเบื้องหลังประตูไม่ต้อนรับเราผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่เราออกจากเมืองนี้ที่เราจัดการโดยภารการแน่นอนว่านี่เป็นเพียงครั้งแรกครั้งที่สองของทุกคนงั้นหลังจากนี้พวกเธอก็ไม่เคยมาที่นี่อีกเลยขณะเดียวกันก็เริ่มมองว่าโลกหลังประตูนี้เป็นพื้นที่ต้องห้ามและกฎของตัวแทนเมืองที่เตือนเน้นย้ำก่อนหน้านี้ไม่ใช่กฎหมายที่ละเมิดไม่ได้แต่มันเหมือนกฎเกณฑ์ที่ตกผลึกมาจากการกระทำในชีวิตประจำวันมากกว่าไม่งั้นพวกเธอคงไม่พูดถึงประเด็นควรให้ฉันลองเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามหรือไม่หรอกคือถ้ามันห้ามเข้าแบบ literally ห้ามเข้าเลยอ่ะก็คือไม่ได้ห้ามเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบมีการปรึกษากันก่อนว่าเอ้ยจะให้ฟูหัวเข้าไปก่อนดีไหมอะไรอย่างงี้แสดงว่ามันไม่ได้ว่าเข้าไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะคืออย่างที่ผู้หัวพูดเมื่อกี้นะว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันแบบว่าไอ้นี่มันเข้าไม่ได้เว้ยก็เลยให้มันพื้นที่ต้องห้ามเลยแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นถูกต้องพี่ผู้หัวพี่ฉลาดเกินไปหรือเปล่าฉันแค่เรียบเรียงเรื่องราวที่ทุกคนเคยพูดก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าฉันเข้าไปจะได้จริงบางทีอาจจะมีแนวคิดใหม่เรื่องที่พวกเธอเข้าพื้นที่ต้องห้ามไม่ได้ก็เพราะว่ามีตัวตนใหม่ให้ลองไงจะได้รู้ว่าเอ้ยมันห้ามแค่พวกวีต้าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันห้ามทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เธอก็พูดอยู่พื้นที่ต้องห้ามพวกเธอที่เป็นตัวแทนของชี่หมิงแต่หากมันยอมรับฉันคนต่างถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับชี่หมิงถ้าอย่างนั้นเราก็มีเหตุให้สงสัยได้ว่าพื้นที่ต้องห้ามนั้นอาจจะมีไว้สำหรับพวกเธอเท่านั้นหมายความว่าคนนอกถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกกลับมาได้เนี่ยก็แสดงว่ามันเอาไว้ห้ามแค่วีต้าเท่านั้นเว้ยอะวากุกคาเยนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณพี่ผู้หัวผมไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมสะดุดอะไรบางอย่างตรงนี้เสร็จกรวดวัชพืชเต็มไปหมดเดินต้องระวังนะโอเคฮะจริงสิพูดมาเยอะแล้วให้พี่ผู้หัวลองเข้าไปก่อนว่าเข้าได้ไหมเมื่อกี้เสียงมือถือผมโทษทีขอปิดแป๊บโอเคฮะงั้นรบกวนเธอแล้วนะคาเยนน่าจะจบพาร์ท3ป่ะตรงนี้เป็นหน้าที่ฉันเองเล่ากับการตอบสนองต่อการบุกเร้าของฟูหัวคาเยนก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่หน้าประตูเขากำหมัดแน่นจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆและชูกุญแจที่อยู่บนหน้าอกขึ้นมาได้โปรดแนะนำของผู้รอบรู้ประตูจงเปิดออกโอ้เอฟเฟกต์ยิ่งใหญ่หมอกแสงที่เล็ดลอดออกจากประตูค่อยๆปกคลุมฟูหัวจนกระทั่งเธอหายใจไปในนั้นหายไปในนั้นโทษทีไม่ใช่หายใจคายเอ็นแอบนับเวลาเงียบๆในใจตามการรับรู้ในอดีตของเขาทุกคนจะถูกพากลับไปยังที่เดิมด้วยหมอกแสงนี้ภายใน1นาทีแล้วตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าพี่ฟูหัวจะประสบความสำเร็จผมต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีกับทุกคน
ชิบหายละอะไรเนี่ยโอ้ยวิต้าน้องเป็นไรอ่ะน้องเจ็บเกิดอะไรขึ้นวะคาเยนยกฝ่ามือขึ้นและเห็นเลือดแต่คราวนี้เขาเดินอย่างระมัดระวังแล้วอะไร What น้องอย่าเป็นไรไม่นะเดี๋ยวนะหรือมีใครแอบทำร้ายน้องบ้างวะคือตอนนี้ฟูหัวเขาเข้ามาในนี้แล้วไงดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครปกป้องคนที่อยู่ข้างนอกปะเออไม่รู้ว่ะถึงเขาจะบอกว่าควบคุมสถานการณ์พอจะควบคุมได้แล้วแต่ว่าโฮงไกมันก็ยังมาเรื่อยๆปะไม่รู้ว่ะเกิดอะไรขึ้นกับน้องวะแม่งเอ้ยนี่เหรอพื้นที่ต้องห้ามนอกจากตรงที่เราเหยียบตรงนี้พื้นที่รอบๆมีแต่หมอกสีขาวไม่มีอะไรใช้บอกทิศทางได้เลยขนาดประตูตอนเข้ามาก็หายไปแล้วไปกันต่อเถอะโอเคถ้าผมเห็นปิดถ้าเห็นผมปิดเทคก็คือแอบแคปรูปอยู่นะพาสุดท้ายไหนดูสิอันนี้คือให้ลองวิ่งเล่นสินะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยไปในทะเลควอนต้าพื้นที่ต้องห้ามเป็นจักรวาลฟองอากาศเดียวๆงั้นเหรอหรือเป็นเศษซากที่เหลืออยู่ไอ้นี่มันนับฮิตนี่โอ้ชิตอุ๊ยอีกแค่นิดเดียวเองอุ๊ยอะไรอ่ะนี่มันตัวอะไรวะเฮ้ยมันผมเพิ่งเห็นว่ามันตัวใหม่เหรอโอ้แล้วมันทิ้งพื้นเป็นไฟฟ้าด้วยป่ะใช่ไหมเฮ้ยมอนใหม่เหรอเฮ้ยเพิ่งสังเกตอุ้ยวิต้าผมจำขาอังเกงได้เมื่อกี้คือวิต้านี่ไงเขากำลังคุยกับน้องอยู่เนี่ยวิต้าคุยกับน้องวิต้าตัวเล็กเรดทันทีที่สัมผัสอีกฝ่ายปลายนิ้วก็เจ็บเหมือนถูกเข็มแทงผู้หัวดึงมือกลับตามสัญชาตญาณแต่กระแสภาพนั้นนับไม่ถ้วนได้พุ่งเข้าสู่สมองเธอพร้อมความเจ็บปวดเอาละมีเรื่องอะไรค่อยๆพูดนี่เราได้เห็นวิต้าจริงๆด้วยเว้ยพี่วิต้าอุ้ยเลดเป็นคนขี้แยมาก่อนอ่ะโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยเนาะเลดถ้าไม่บอกว่าฉันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะไปแล้วนะอ่ะไม่สิฉันต้องไปจริงๆหลังจากที่ฟ้ามืดเอ๊ดูดิแอนิเมชันเยอะจัดเลยอ่ะ อย่าเพิ่งไปฉันพูดก็ได้หลังจากลาดตะเวนเมื่อคืนฉันเห็นฮิวจ์และคนอื่นๆกำลังเล่นของเล่นที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนจึงอดไม่ได้จะถามฮิวว่าเขาเล่นอะไรอยู่แต่ฮิวไม่ตอบฉันคิดว่าเขาไม่ได้ยินจึงถามอีกครั้งแต่คราวนี้เขาก็ยังไม่ตอบฉันและยังเล่นของเล่นของเขาอยู่ฉันรู้สึกทำตัวไม่ถูกก็เลยคุยกับเพื่อนฮิวจ์พอฮิวหันมาสบตาฉันก็รีบเรียกเขาที่ของเล่นอะไรหรอมาดูเจ๋งมากฉันขอยืมดูหน่อยได้ไหมน้องก็แค่อยากรู้อยากเห็นน่ะเกิดอะไรขึ้นวะแต่ฮิวพูดแค่ประโยคเดียวเขาบอกว่าทำไมฉันต้องให้เธอยืมด้วยทำไมอ่ะทำไมใจร้ายกันจังอ่ะน้องแค่อยากรู้อยากเห็นเองอ่ะจากนั้นเหมือนว่าฉันได้คุยกับเพื่อนๆของฮิวแต่ฉันลืมเนื้อหาที่คุยแล้ว
พราะในสมองเธอเหลือแค่ประโยคของหิวใช่ไหมเอ๊นี่น่าจะเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเหล่าวีต้าบ้างที่แบบความทรงจำมันมีความแปลกๆป่ะไม่ดูเว้ยใช่พี่วีต้าคุณว่าถ้าคืนนี้ฉันไปขอโทษฮิวเขาจะยกโทษให้ฉันไหมแต่เธอไม่รู้ว่าผิดตรงไหนทำไมต้องขอโทษเขาก่อนแล้วแทนที่จะขอโทษเพื่อรักษาสัมพันธ์เธอควรหาสาเหตุว่าตนเองมีปัญหาอะไรถ้ามีข้อผิดพลาดก็แก้เสียถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นข้อเตือนใจนี่เป็นประโยคใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้แต่ฉันไม่รู้ว่าปัญหานี้ควรจะแก้ยังไงหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานฉันก็พบเพื่อนของฮิวแล้วถามพวกเขาว่าวันนี้ฮิวอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าหรือฉันทำให้เขาไม่พอใจเพื่อนฮิวพูดว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าน้องบิดตัวอีกฮิวเหรอเขาแค่คิดว่าเธอใกล้ชิดกับพวกเรามากเกินไปเลยไม่อยากเจอเธอสักพักแต่อย่าเพิ่งเสียใจเลยนะนั่นเป็นแค่ความคิดของเขาแต่พวกเรายังเป็นเพื่อนกันได้ทำไมวะงงวะหรือว่าเขาเห็นว่าเหล่าวีต้าเนี่ยคือเป็นอะไรอะผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ปกครองหรือผู้คุมกฎผู้คุมเมืองผู้ดูแลเมืองอะเหล่าผู้ดูแลอาจไม่ควรจะใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไปมากเกินไปอย่างนี้หรอไม่รู้วะฉันเข้าใจแล้วนี่คืออาการห่วงเพื่อนไงวัยเด็กก็เป็นแบบนี้นี่แหละแต่ก่อนหน้านี้ฉันกับฮิวสนิทกันมากเลยนะเดทฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอเคยเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องเสียใจหรือเป็นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเดียวเราเลยไม่สามารถสนิทกันเหมือนเมื่อก่อนได้แต่เธอต้องเข้าใจว่าเราไม่อาจทำให้ทุกคนชอบเราตลอดเวลาได้นี่เป็นภาระสำหรับคนอื่นกับพวกเราเองก็เช่นกันแม้แต่พระเจ้าผู้สร้างโลกก็ยังมีสิทธิ์ที่ละทิ้งพระองค์ตราบใดที่เรายังมีชีวิตความรักและความเกลียดชังจะล้อมรอบเราตลอดเวลางั้นฉันควรทำยังไงดีเธอแค่ต้องรักตัวเองแล้วทำให้คนอื่นชอบเธอมาชอบเธอทำให้คนชอบเธอมาชอบเธอก็พอแล้วส่วนคนที่ไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไปเชื่อฉันเถอะถึงเธอจะทำอะไรที่ขัดกับใจตัวเองเพื่อให้พวกเขาชอบเธอแต่พวกเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีเพราะเธอก็คือตัวเธออารมณ์แบบว่าก็เป็นตัวของตัวเองไปนั่นแหละใครที่ไม่ชอบก็ช่างแม่งอารมณ์ประมาณนั้นเข้าใจแล้วขอบคุณนะพี่วีต้าแต่ว่าคืนนี้ฉันว่าจะไปคุยกับฮิวก็ดูเป็นน้องดีก็อย่างน้อยก็ไปคุยอีกสักรอบนึงเคลียร์ใจเอ๊ะไม่ได้ขอโทษเขาหรอกฉันแค่อยากไปคุยชัดเจนอะว่าถึงไงซะการได้เป็นเพื่อนกับคนของเดี๋ยวนะการได้มาเป็นเพื่อนกันของสองคนที่ไม่รู้จักกันมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะอ่าฮะจริงๆวิต้าเขาก็ไม่ได้รอบรู้ไปเรื่องนะเขาก็เหมือนก็เรียนรู้ไปเรื่อยนั่นสินะจากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยจริงๆนี่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนด้วยนะวิอะไรอย่ามัวแต่จ้องหมอกรีบตามฉันมาวิ่งได้ไหมล่ะเธอเป็นใครถ้ามาใกล้ๆฉันจะบอกเหมือนเธอจะคุ้นเคยกับคนที่ต้องห้ามมากกว่าฉันแต่คำถามก็คือเอายังไงดีเชื่อเธอแล้วตามแสงหรือว่าเดินตามทางของฉันเองเดินตามทางตัวเองก็ตามแสงดีป่าวสรุปว่าเธอเป็นใครกันแน่ฉันเหรอฉันชื่อฟีตอนนี้เราเจอหน้ากันไม่ได้ตอนนี้ระหว่างทางที่เราเดินทางด้วยกันฉันคอยให้คำแนะนำเธอทำไมเธอต้องช่วยฉันน่ะทำไมกันนะเพราะฉันใจดีละมั้งอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะช่องโหว่แรกปรากฏออกมาแล้ว
วิที่มาจากวิต้าด้วยนะแต่ว่ามันมาแค่วิว่ะหมายความว่าไงวะเราวิ่งไม่ได้จริงๆเนี่ยเดินช่วยวิ่งได้ไหมเนี่ยช่างมาเถอะอะค่อยๆเฮ้ยอ๋อคอนโซลอ่ะสัมผัสช่องโหว่เครื่องหมายถึงแผงควบคุมนี้ใช่ไหมอ่ะฮะทำไมจู่ๆถึงปรากฏขึ้นในสายหมอกล่ะพื้นที่ต้องห้ามในสายตาของเธอคือหมอกเหรอแล้วฉันล่ะฉันเป็นยังไงเธอคือแสงสว่างไอ้เหี้ยต่อก่อนต่อก่อนเดี๋ยวค่อยกล่าวเดี๋ยวค่อยกล่าวโอ้ดูเหมือนเธอจะไม่มีจินตนาการเอาซะเลยถ้าเป็นภาพดวงตาที่เกิดจากฉันที่นี่ต้องมีชีวิตชีวาด้วยเสียงนกและดอกไม้หอมเฮ้ยกาวเต็มไปหมดเลยเว้ยถ้าไม่ล้อเล่นแล้วสรุปก็คือหมอกในสายตาเธอเป็นเพียงม่านภาพมายาที่ปิดความจริงแน่นอนว่ารูปแบบของภาพมายานั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเธอเช่นกันส่วนแผงควบคุมมันคือแผงควบคุมในความเป็นจริงเป็นช่องโหว่ของม่านเราเรียกมันว่าช่องโหว่เข้าใจไหมก็คือไม่ใช่ภาพลวงตาในอีแผงควบคุมเนี้ยงั้นเราทำให้ช่องโหว่ขยายตัวแล้วก็ฉีกภาพลวงตาได้เป็นความจริงก็จะปรากฏขึ้นใช่ไหมก็คือช่องโหว่ที่หมายถึงเนี้ยก็คือเป็นภาพที่เป็นสิ่งที่แบบอยู่ในโลกจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ภาพลวงตาถ้าเราเห็นไอ้แผงควบคุมเนี้ยเป็นของจริงแสดงว่าถ้าเราขยายช่องโหว่ขึ้นเราก็จะเห็นภาพจริงๆทั้งหมดผมว่าตอนจบของพาร์ทนี้น่าจะได้เห็นความจริงทั้งหมดดูทรงแล้วถูกต้องมันก็เจาะหน้าต่างให้มีรูในไม่ช้าก็จะพังทลายลงทั้งหมดจากคำที่บ้านของเธอนี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ฉันต้องทำยังไงบ้างวางมือของเธอลงบนแผงควบคุมจากนั้นใช้การสัมผัสเธอบนแผงควบคุมเพื่อเข้าถึงช่องโหว่เพื่อค้นหาข้อมูลและทำลายมันในนั้นทำไมเราต้องเชื่อใจด้วยวะไอเอาเป็นว่าช่างมันเถอะไม่มีทางเลือกว่าวะเธอกำลังกลัวว่าฉันจะตุกติกอะไรหรือเปล่าในสถานการณ์แบบนี้ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้พบกับคนที่เต็มใจช่วยแต่คนที่แซงใจดีจากนั้นสังหารเอาชีวิตฉันก็เคยเจอมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆดังนั้นฝากด้วยนะวีต้าเอ้าเขาแนะนำตัวเองว่าวีแต่ไปเรียกเขาวีต้าเนี่ยนะโอเคฮะไม่ได้มีการแปลผิดใช่ไหมผมต้องวัดอะฮะบันทึกอาร์คสูตรสุดโอ้โหสถานที่ออกเดินทางโลกเป้าหมายยังไม่ทราบนี่คือวันแรกที่ออกเลยป่ะตอนนี้ที่หน้าต่างในด้านซ้ายของฉันมองเห็นโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่มันใหญ่และมีสีเข้มกว่าภาพในหนังสือมากตรงบริเวณที่ไม่สม่ำเสมอและดูซับซ้อนราวลวดลายบนเปลือกหอยนั้นคือผืนดินและกลุ่มแสงแห่งเดียวบนผืนแผ่นดินแห่งนั้นก็คือที่ที่ฉันอาศัยอยู่กับมาม่าโพเนียและพวกคอสมาส่วนบริเวณสีฟ้าไม่สิ้นสุดนอกแผ่นดินใหญ่ก็คือทะเลอุ๊ยโทษทีต่อพี่ซากุระเคยบอกฉันว่าทะเลนั้นกว้างใหญ่กว่าแผ่นดินแต่เล็กกว่ากาแล็กซี่มากๆเหมือนกับเม็ดทรายที่อยู่บนชายหาดแต่ตอนนี้โลกยังไม่ได้หมุนอีกด้านหนึ่งมาฉันมองเห็นแค่ทะเลเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วจักรวาลที่ใครๆบอกว่ามันกว้างใหญ่มันใหญ่แค่ไหนกันแน่นะเวลาออกเดินทาง9โมงเนาะ9โมง12โอเคความสุขนั้นเติมเต็มหัวใจของผู้หัวแม้ว่าจะมีลางสังหรณ์ในเรื่องนี้แต่และคนพบหลักฐานมากมายระหว่างทางแต่คำว่ากริซิโอที่โจมตีเข้ามายังคงไม่สามารถเทียบได้ที่แท้เห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจน่าเสียดายที่ช่องโหว่นี้ค่อนข้างเล็กและข้อมูลที่ได้มีจำกัดแต่ว่าช่องโหว่ต่อไปอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเอาจริงเราไม่ควรเชื่อใจไอ้เจ้านี่เลยเจ้าวีต้าคนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีคนไหนด้วยเนี่ยช่างมันเถอะอุ๊ยฉันขอโทษ
ซึ่งเผลอไปโดนระบบป้องกันอัตโนมัติของพื้นที่ต้องห้ามไม่เป็นไรมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอันติมันแรงฮะเออวะเอาได้เดินล่างนี้เหรอหรือไงเธอเก่งมากภูหัวเรื่องเล็กแต่วิต้าเธอรู้จักปีศาจหงไก่หรือปีศาจสิ่งมีชีวิตประเภทขวัญต่ำไหมนั่นคือชื่อปีศาจในสายตาของเธอใช่ไหมฟังดูซับซ้อนจังวิต้ามารู้จักในฐานะของปีศาจจากห้วงลึกเนาะอาบิสเออปีศาจเขารู้จักพวกหงไก่ในฐานะอาบิสครับแล้วก็ไอ้พวกมอนพวกนี้ก็คือปีศาจจากอาบิสก็คือปีศาจจากห้วงลึกฉันเกลียดคำนามที่เข้าใจยากพวกนั้นในความคิดของฉันเรียกพวกมันว่าปีศาจก็จบแล้วฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่ว่าอย่างไรตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะตรวจสอบเรื่องพวกนี้วิต้าเราเดินหน้าต่อเถอะการหากริซิโอให้เจอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือผมสงสัยในตัวตนของวีตอนนี้มากทำไมมันมีออร่าออกมาจากตัวฟูกะวะหรือนี่คือตอนที่ผมบัฟตัวเองเมื่อกี้ดูเหมือนฉันเข้าใจใกล้เธอมากขึ้นแล้ววางมือลงบนกระดานผ้าเหมือนครั้งก่อนแล้วครั้งที่ไหนโอเคนี่คือกระดานผ้าเหรอไหนวะฮะบัฟปะเนี่ยมันไม่มีกระดานขึ้นมาทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเล่นแล้วเห็นกระดานวาดรูปบอกผมด้วยนะแต่ผมไม่เห็นว่าของผมอะแม่งเลยบั๊กหรือไม่บั๊กวะทันใดนั้นหมอกที่อยู่ตรงหน้าก็หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยสีขาวบริสุทธิ์มาบินเธอคงสงสัยสินะว่าฉันกำลังวาดภาพอะไรอยู่ฉันกำลังวาดภาพดาวเคราะห์ดวงหนึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้มีสีขาวล้วนและไม่มีอะไรอยู่บนนั้นเลยเธอหมายถึงดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถมีสีเดียวได้หรอแต่ฉันรู้แต่เห็นไหมว่าฉันเป็นคนถือผู้กันเฮ้ยอารมณ์ว่าฉันเป็นคนวาดอะจะทำไมอะ แล้วฉันก็เคยเห็นสีที่ใครๆก็ใช้วาดภาพดาวเคราะห์ในปัจจุบันมันมีสีสันที่สดใสแต่ว่ามันดูเลอะเทอะโอ้มันเป็นฟิลแบบเหมือนคนสร้างโลกเลยทุกคนคือแบบเนี่ยฉันเห็นโลกเก่ามาก่อนแล้วนะว่าเนี่ยสีมันสดใสดีนะแต่มันดูเละเทะเลอะเทอะมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยฉันก็เลยอยากจะสร้างดาวที่แบบสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นมาอารมณ์ประมาณนี้มันไม่เหมือนกับในอดีตทุกคนในตอนนั้นมีสีเพียงแค่1หรือ2สีเท่านั้นและ1ในนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตาโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่เมื่อมาพิจารณาว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันยังไม่มีใครมาอาศัยอยู่เลยคิดว่ามันควรจะมีสีขาวบริสุทธิ์สีขาวทำให้สีที่ไม่เข้ากันสามารถกลมกลืนกันได้และยังทำให้สามารถระบายเป็นสีไหนก็ได้ก็คือสร้างโลกแบบเปล่าๆขึ้นมาให้ยกตัวอย่างเช่นฉันจะทาสีเขียวซึ่งแสดงถึงความหวังของสีขาวที่นำชีวิตชีวามาให้เมื่อฉันกลับมายังโลกและมาอาศัยอยู่ร่วมกับทุกคนแผ่นดินก็เต็มไปด้วยสีเขียวขจีฝูงนกบินเต้นรำไปรอบๆป่ามีแม่น้ำสายเย็นไหลผ่านป่าไม่มีดินที่ถูกไฟไหม้ไม่มีอิฐสีเทาไม่มีเปลวไฟสีแดงมาบินคิดว่าดาวเคราะห์ของฉันเหมือนกับโลกไหมไม่มันไม่เหมือนกันคือเราจะไม่ได้ยินคำพูดของมาวินเนาะเดี๋ยวนะมาวินนี่มันมอริอาตี้วะไม่ใช่ใช่ไหมมาวินน่าจะเป็นหุ่นยนต์ป่ะไม่รู้ว่ะผมจำไม่ได้ว่าน้องมากับใครหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรไปต่อสีเขียวบนโลกนั้นเป็นสีที่มีอยู่แค่ชั่วคราวมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลในที่สุด
แต่บนโลกของฉันสีเขียวนั้นจะไม่เคยเหี่ยวเฉาว้าวดั่งแสงของรุ่งอรุณที่ยาวนานไม่ว่าจะในฤดูกาลใดก็ตามพอเพียงเธอตื่นนอนในตอนเช้าเธอก็จะได้เห็นมันฉันจะเพิ่มท้องฟ้าสีฟ้าก้อนเมฆสีขาวและสัตว์บางตัวเข้าไปด้วยไอ้เหี้ยเหมือนน้องกำลังสร้างโลกจริงๆด้วยอ่ะโอ้ my god เอาล่ะผมว่ามีจุดพีคมากกว่านี้อันนี้ยังเฉยๆแค่สร้างโลกอยู่ยังสร้างโลกอยู่นะท้องฟ้าก็เป็นเหมือนกับอีกแผ่นดินหนึ่งของโลกหงส์ผู้อ่อนโยนเมนที่แสนขยันขันแข็งและปูที่ทำมาจากลูกกวาดอาศัยอยู่บนก้อนเมฆสีขาวเธอถามฉันว่าทำไมถึงไม่มีมนุษย์เหรอนั่นก็เพราะว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันไม่ได้มีอยู่เพื่อการหว่านเมล็ดแต่ฉันก็คิดว่าในจักรวาลควรจะมีดาวเคราะห์แบบนี้สักดวงก็เท่านั้นเองก็คือเป็นดาวที่แบบใสๆมีแต่สิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีมนุษย์แต่ท้ายที่สุดแล้วอะถ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันมีวัฒนาการอะมันก็ต้องมีแต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันมีแต่แบบสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาไม่ได้สูงเท่าไหร่อะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็คือเป็นโลกที่แบบสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้มาวินเธออาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหว่านเมล็ดที่นี่จะเต็มไปด้วยสีของมนุษยชาติอย่างรวดเร็วคำว่าหว่านเมล็ดแสดงว่าเขาผมไม่แน่ใจว่าไอเรืออาร์คเนี่ยมันเอาอะไรมาด้วยมั่งวะถ้ามันมีการเอาเซลล์ของมนุษย์มาด้วยแบบเอามนุษย์มาแพร่พันธุ์ลงแล้วใช้คำว่าหว่านเมล็ดอ่ะก็เป็นไปได้นะใช่ไหมผมไม่แน่ใจเรื่องโปรเจกต์อาร์คเท่าไหร่ว่ารายละเอียดมันคืออะไรบ้างรู้แค่ว่ามันคือการหาที่อยู่ใหม่ให้มนุษย์แต่ว่าไอการหาที่อยู่ใหม่มันก็ต้องเอามนุษย์มาด้วยป่ะแต่มาในรูปแบบไหนผมไม่รู้ไงดังนั้นคำว่าการหว่านเมล็ดอ่ะก็เป็นไปได้นะว่าคือเอาเขาอาจจะเอาแบบเป็นเซลล์มนุษย์มาแล้วก็เหมือนอัดเม็ดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็รอการหว่านเมล็ดให้มนุษย์เจริญเติบโตบนดาวดวงนี้อะไรเงี้ยอ่ะฮะแต่ว่าเมื่อสีของมนุษยชาติผสมกับสีขาวสีเขียวและสีน้ำเงินที่เป็นสีตั้งเดิมของดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วมันจะกลายเป็นสีแบบไหนหรฉันเข้าใจความรู้สึกของกริซิโอมากนะแก่นแท้ของชีวิตคือการแพร่ขยายไม่สามารถย้อนกลับได้และยากที่จะหยุดนิ่งไม่พริบตาเดียวที่เมล็ดตกลงพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือพื้นนี้ผู้เพาะพันธุ์เองก็คงอดที่จะเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นไม่ได้คำว่าเมล็ดน่าจะหมายถึงมนุษย์นะครับด้วยเหตุนี้เองในขณะที่เธอกำลังพิจารณางานของตัวเองหรือแม้แต่ในตอนที่ตัวเองกำลังได้รับประโยชน์จากการทำงานก็คงมีความรู้สึกที่สับสนอยู่บ้างสินะผู้หัวไม่ได้แสดงความเห็นอะไรมากไปเพียงแต่จู่ๆก็นึกถึงใครบางคนขึ้นมาใครอ่ะผู้คนผู้นั้นยืนอยู่ตรงบนยอดเขาดูเหมือนกำลังจ้องมองบางอย่างอยู่แล้วก็ดูคล้ายกับไม่มีอะไรระลังภูเขาเป็นแสงไฟที่สว่างเชื่อมถึงกันมีผู้คนที่สัญจรเดินไปมาแล้วก็เป็นตัวเองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนธรรมดาสับสนคนที่เดินอย่างโดดเดี่ยวบนถนนบางสายจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะพูดถึงกริซิโอพูดถึงตัวเองแหละแล้วก็ย้อนไปนึกถึงว่าเอ้ยถ้ากริซิโอเดินทางอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ป่ะเควินเป็นแบบนี้ซูก็เป็นแบบนี้ฉันเองก็เช่นกันกริซิโอเองก็ยังคงเป็นแบบนี้เช่นกันแต่ยังดีในครั้งนี้ที่กริซิโอมีคนคอยอยู่เคียงข้างมาวินใช่ไหมพูดถึงมาวินใช่ไหมตอนนี้มาวินนั่นจะต้องเป็นเพื่อนใหม่ที่เธอได้รู้จักในตอนที่อาร์คจอดพักหรือเปล่านะนั่นดิแสดงว่าโอเคฟูหัวก็ไม่รู้เนาะแสดงว่ากริซิโอไม่ได้มากับมาวินตั้งแต่แรกมาวินมาจากไหนไม่รู้มาวินเป็นใครหรือกริซิโอสร้างขึ้นมาไม่รู้ว่าแต่วิต้าคนนี้สรุปคือ
ดูเหมือนฉันจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วสิอะไรฟังแล้วกันนะเอ้าทำไงอ่ะเล่นไงอ่ะกดใดอ่ะโอเคสภาพอากาศในวันนี้ไม่ดีทิวทัศน์ต่ำวิสัยทัศน์ต่ำพายุหิมะมีต่อเนื่องเสียงใครวะระบบรวบรวมทรัพยากรในตำแหน่งเดิมทำงานได้ตามปกติประสิทธิภาพการรวบรวมอยู่ที่ประมาณ 25% คาดว่าน้ำและน้ำมันจะถูกเติมเต็มหลังจาก39ชั่วโมงดาวเคราะห์ดวงดาวเคราะห์คล้ายดวงนี้มีลักษณะคล้ายกับดาวอังคารเพียงแต่มันเป็นดาวเคราะห์ร้างดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ร้างมันเหมือนกับพาร์ท2ที่เรากำลังจะได้เล่นป่ะมันมีอยู่ดาวหนึ่งที่ในเปิดตัวพรีวิวครับมันเป็นดาวร้างเนาะแล้วเราก็กำลังรู้ว่าเราจะได้ไปเดินเล่นที่ดาวอังคารเว้ยแต่ดาวของวิต้าคือดาวศุกร์เนาะดังนั้นไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเราได้เห็นดาวร้างอยู่ดาวหนึ่งตอนพรีวิวแพทพาร์ท2เห็นแต่ว่ามันหนาวมากพื้นผิวปกคลุมไปด้วยหิมะที่ทำจากมีเทนไม่ใช่ละไม่อันนั้นไม่มีหิมะนะห่างจากเรือไปประมาณ 3,400 เมตรในทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มีเทือกเขาทอดยาวเนาะจากออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านโอเคเฮ้ยโอ้ดิชิตผมขอโทษชิบหายละเดี๋ยวไปย้อนโอ้โหไอ้เชี่ยของโคตรผิดโอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปย้อนโอเซ็งเลยอ่ะยังดูได้คือฟังได้แค่ครึ่งเดียวเองผมขอโทษคือปุ่มมันมีโอ้เดี๋ยวไปย้อนแม่งเลยเป้าหมายฉันคือตามหาคริสโองั้นเรานี่ไปตามหาช่องโหว่สุดท้ายกันเถอะสุดท้ายเหรอโอเซ็งว่ะขอโทษเดี๋ยวผมไปย้อนดูผมคาใจเองเหมือนกันเนี่ยวีซ่าช่องโหว่ในครั้งนี้ดูอันตรายมากฉันไม่อยากให้เธอเสี่ยงแต่การที่ช่องโหว่เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดอาจเป็นการบ่งบอกว่ากริซิโอที่อยู่อีกด้านกำลังเจอเรื่องเลวร้ายหรือเปล่าเอาล่ะนี่มันดูเป็นรอยแยกนี่คือตอนที่ยานตกปะไอบันทึกเมื่อกี้น่าจะเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับการที่เขาร่อนลงแล้วก็มองเห็นนู่นเห็นนี่เว้ยโอเคอ่ะนี่น่าจะมีวัตถุที่ไม่ทราบกำลังเข้ามาใกล้เปิดระบบอัตโนมัติบังคับเปิดแคปซูลจำศีลอ๋อก็คือที่ผ่านมาโดนจำศีลอยู่เงี้ยเหรอแล้วก็ตอนนี้คือยานโดนโจมตีเว้ยก็เลยต้องปลดระบบจำศีลทำให้คริโซต้องตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นยานน่าจะโดนโจมตีหรืออะไรไม่รู้อะอัตราความเสี่ยงของอาร์ค23.27 ประตูหนีให้ฉุกเฉินเปิดแล้วกรุณาน่าจะต้องหนีออกจากยานไม่งั้นยานจะพังมายานอวกาศเสียหายแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ก็อันตรายเลยเว้ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนปีศาจพวกนี้ไอ้นี่มันปีศาจไอ้พวกนี้มันไอ้นี่ทุกคนมันคือพวกชาวสวรรค์น่ะผมมันไม่ให้ SP ผมด้วยนะเธอพูดอย่างกับฉันเป็นตัวร้ายยังไงอย่างนั้นเลยนะเธอคงไม่คิดว่าจะหลอกฉันได้หรอกนะมันมาเรื่อยๆว่ะเธอเป็นใครรู้จักกริซิโอได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเธอทำงานอะไรมันไม่ให้ผมเติม SP เลยว่ะแม่เ
ฉันนึกว่าเธอเป็นแค่นักสืบจอมปลอมซะอีกนึกไม่ถึงว่าจะช่างสังเกตขนาดนี้เอ๊ะเธอดูอ่อนแอขนาดนี้แล้วแท้ๆเฮ้ยสบายว่ะแล้วทำไมฉันถึงยังไม่ได้รับสิทธิ์อีกล่ะสิทธิ์อะไรวะแต่ว่าขณะที่ฉันตรวจช่องโหว่เธอก็ฉวยโอกาสกัดกินวิญญาณของฉันสกัดกินวิญญาณโอกาสกัดกินวิญญาณโอเคอ่านผิดโทษทีไม่ไหวละขอเป็นตัวอื่นบ้างมันไม่มี SP อ่ะดิอุ้ยบังคับล่วงว่ะน่าจะบอกว่ายึดคลองมากกว่าเขาจะเอาร่างเหรอไม่เอานะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอย่าทำให้เรื่องมันยากเลยถึงน่าจะเสียน่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกริซิโอกับเธอกรีชูนี่ไม่ได้เจอในนั้นแต่安心して彼女は無事だよわかりましたดีในเมื่อรู้ความจริงแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจอีกต่อไปซึนเกะโอ้กดชิบหายพลังชี้นะชี้อิมแพคเฮ้ยเอาว่ะวีต้าแม่งร้องว่ะมันจบแล้ววีต้าเขายังพูดว่าวีต้าเลยนะภาษาญี่ปุ่นน่ะผมได้ยินชัดเลยนะแต่ในคำแปลมันเขียนแค่วีมันจบแล้วคงต้องบอกว่าในแง่ของการแสดงดูเธอจะมีพรสวรรค์เหมือนกันกับฉันนะเพราะงั้นตอนนี้เธอคุยกับฉันได้เธอได้เข้าไปปรับแก้ข้อมูลพวกนี้หรือเปล่าฉันยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นทุกอย่างที่เธอเจอและได้ยินนะมันคือความจริงรวมถึงเสียงสุดท้ายที่อาร์คบันทึกเอาไว้ด้วยเอาแต่ว่าฉันจะช่วยเธอขยายช่องโหว่นั้นเพื่อเป็นรางวัลที่เธอเล่นกับเป็นเพื่อนกับฉันแล้วกันดูสิทางนั้นคือทางออกสู่ความจริงกริซิโอเองก็รอเธออยู่ทางนั้นเหมือนกันแสดงว่าไอ้วีตัวนี้เป็นซาแน่เลยว่ะไม่ใช่วีต้าที่เราสู้กันน่ะเพราะว่าวีต้าตัวนั้นน่ะเราเขาหลุดจากการควบคุมของชาแล้วเว้ยส่วนเธอจะชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องสรุปคือเธอไม่ยอมให้ฉันยืมใช้อวตารก็คือร่างตัวร่างเนาะเราค่อยมาเจอกันใหม่คราวหน้านะแสดงว่าเขาต้องการร่างเหรอถ้าอย่างนี้ก็คือวีต้าต้องการร่างมันคือคนไหนกันแน่วะแม่งผมไม่มั่นใจแล้ววะจากนั้นกลุ่มแสงที่ชื่อวีต้าก็หายไปในหมอกสีขาวงั้นก็ไปตรวจสอบทางออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูเทปว่ะแต่คิดว่าน่าจะพูดถึงบรรยากาศการบรรยายสภาพรอบๆยานของคริสิโอแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆมันน่าจะมีข้อมูลตอนท้ายบันทึกบ้างแหละผมแค่เซ็งว่ะกดผิดก่อนที่จะเห็นความจริงจู่ๆอัตราการเต้นหัวใจของเธอก็ชัดเจนขึ้นมันทำให้ความคิดบ้าบอของเธอหยุดลงและทำให้เธอสงบอย่างไม่น่าเชื่อเธอเตรียมตัวมาแล้วไม่ว่าความจริงจะปรากฏออกมาเป็นแบบไหนก็ตามอย่าเห็นคนเดียวฮูกะฉันเจอเธอแล้วจริงๆคริซิโอย่าค้างอย่างนี้นะโอ้ my god โอ้โหถามจริงมึงโคตรแกงอ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไม่ได้ชมนะยอดเยี่ยมเลยโอ้โหแม่งทิ้งไว้อย่างค้างพานี้ค้างแล้วนะพานี้ค้างกว่าแสดงว่าบทหน้าต้องเจอแล้วนะ
ถ้าจะตัดข้ามเป็นที่คนอื่นนี่โกรธนะมาอันนี้เปิดหมดแล้วเดี๋ยวผมเล่นแยกเป็นอีกพาร์ทเนาะเป็นพาร์ทละอันแล้วกันนะเออเนี่ยก็4พาร์ทไปเลยจะได้แบบจัดๆไปเลยแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนเนาะอันนี้ปลดตามเวลาแล้วก็เป็นการเก็บแต้มไม่น่ามีอะไรครับอันนี้มันผมเข้าไปเล่นแล้วมันแค่สู้เฉยๆอ่ะดังนั้นผมก็คงไม่ได้มาเล่นให้ดูเนาะอันนี้เป็นรายวันก็ไปเล่นกันเองนะแต่ส่วนอันนี้เดี๋ยวในเรื่องเสริมเดี๋ยวผมเล่นนะครับแต่ว่าขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวผมจะไล่เล่นทีละอันเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรตรงเนี้ยก็เลยแบบไม่กล้ารับประกันเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะอัดไว้ตอนเล่นนะก็จะแยกเล่นทีละอันอ่ะประมาณนี้เกียดจริงแม่งโคตรค้างอ่ะบอกเลยค้างคาจะจัดอันนี้คือต้องอัพเวลเหรอเลเวลมันลิงกันป่าววะผมไม่รู้เลยว่ะเอาจริงล่าง Hawk of the Fox นี่มันเล่นง่ายกว่า Shadow Knight อีกนะแต้มผมลองอัพอันหนึ่งอันแล้วกันนะอันนี้คืออันนี้มีเหรียญอันนี้แล้วโอเคอันเดี๋ยวอันช่างมันแล้วกันนะครับส่วนนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมไปแยกได้อยู่แล้วอันนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันแค่อัพตัวละครเพื่อจะเก็บแต้มอีเวนต์มันเป็นฟิลอีเวนต์อ่ะตรงเนี้ยคือมันเป็นอีเวนต์ที่มาคู่กับเนื้อเรื่องเนาะอันนี้ในเมืองตอนนี้เราน่าจะอยู่แถวไหนอันนี้อะไรวะพื้นที่ต้องอ๋อตรงนี้เหรอด้านนี้อะไรวิต้าก็ยังคงทำตัวเป็นตัวร้ายอยู่นะอันนี้พิพิธภัณฑ์เอ๊ะแล้วกลางเมืองมันคือตรงนี้ไม่ใช่เหรอจตุรัสรวมตัวอันนี้คือบ้านสามัคคีทำไมชื่อมันดูแบบตลาดเสรีส่วนบริสุทธิ์เอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้เควสเขียวนี่คืออ๋อโอเคแสดงว่าเนื้อเรื่องเควสเขียวอยู่ในเมืองเข้าใจละอันนี้หยิบได้ไหมอันนี้ร่องรอยอันนี้เควสฝึกสู้ต่อสู้เฉยๆอันนี้ไม่มีอะไรแต่เรากดเข้าไปเดินเล่นไม่ได้อะไม่เปิดง่ายๆให้คนเข้าชมไม่มีของล้ำค่าวัดอันนี้อะไรยังไม่ดูเว้ยแต่เราเห็นไกลๆแล้วเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของยานอาร์คเนี่ยแหละที่พังแล้วตกลงมาแล้วก็เสียบลงไปบนนี้เลยตรงนี้เป็นชายแดนเฮสเปอรัสก็คือชายแดนก็คือเนี่ยขอบตรงนี้แล้วก็เราข้ามมาแล้วก็มาตรงนี้เป็นพื้นที่ต้องห้ามน่าจะเข้าใกล้ตัวยานแล้วเอออ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปอัพเวลแยกแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้ไออันนี้ป่ะวะบันทึกอาร์คป่ะอันนี้อัลบั้มนี่อะไรโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เมื่อกี้ที่เราเล่นเนาะ1 2 3 4 4อันที่เราเห็นแล้วก็อันนี้อะไรข้อมูลเอกสารป่ะโอเคอันนี้เราอ่านไปแล้วโอเคอันนี้โอเคแสดงว่าอันนี้ก็ต้อง JM นี่ใครวะมอริอาตี้เหรอ J แต่ไม่รู้แต่มอริอาตี้น่าจะใช่วะอ่ะเรามาฟังอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันหนึ่งอันนี้ใช่ป่ะวะเดี๋ยวขอฟังก่อนนะจำไม่ได้วะโอเคผมยิงยาวเลยนะผมอาจจะอ่านไม่เป๊ะทุกอันนะแต่ขออ่านขอฟังเรื่อยๆก่อนเหมือนแวะจอดเติมทรัพยากรยานน่ะดาวเคราะห์ก็คือสภาพเหมือนเป็นหิมะหนาวๆแต่ปกคลุมด้วยหิมะที่ทำแบบมีเทนห่างไป 3,400 เมตรทางที่ตะวันออกมีเทือกเขาช่วยลดความเสียหายของพายุบนเรือได้อย่างมากท้ายสุดแล้วโลกก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อมูลที่ส่งไว้จากเรือนี้ก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนสัญญาณมันขาดหายอ่ะ
ฉันเลื่อนให้ดวงจอดบนดาวดวงนี้ไม่ใช่เพื่อการหว่านเมล็ดแต่เพื่อเติมทรัพยากรและการสำรวจฉันในอนาคตก็คือยังไม่ให้มนุษย์มาวินเคยเตือนฉันว่าอย่าหยุดและเสียเวลาบนดาวของเราดวงอื่นเพียงเพราะว่าฉันค้นพบว่ามีลักษณะคล้ายดาวอังคารเพียงอย่างไม่กี่อย่างฉันเดาว่ามาวินพูดถูกแต่เมื่อใดก็ตามฉันย้อนถึงซากปรักหักที่พบดวงอังคารกับร่องรอยการกัดเซาะของน้ำดาวอังคารกัดเซาะน้ำฉันโกรธที่จะไม่ได้กันอะไรกอได้ไหมเนี่ยอ่านไม่ได้โอเคมันเป็นอารมณ์แบบไม่บอกอ่ะยังไม่อยากบอกอ่ะอันนี้อะไรโอเคอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อกี้เนาะอันนี้โอเคโอเคโอเคเข้าใจละบันทึกตรงนี้น่าสนใจมากบันทึกแห่งอาร์คครับผมจะยิงยาวกันนะอันนี้เดี๋ยวจะสรุปอีกรอบนึงกันเนาะตรงนี้บันทึกแห่งอาร์คมันน่าสนใจเพราะว่ามันอารมณ์แบบเป็นเรืออาร์คอะตอนนี้มันมีเรืออาร์คที่ผมสงสัยกันหนึ่งคือไอเรืออาร์คของอับกัปตันที่อยู่ในจักรวาลฟองอากาศแต่ว่าอันนี้ก็เรืออาร์คเหมือนกันแล้วกริซิโอก็ดูเป็นผู้สร้างโลกมากเลยเว้ยเหมือนเขาตอนแรกเนี่ยที่เขาสื่อตรงนี้เนี่ยคือเขาวาดดาวเคราะห์ให้เป็นขาวเป็นดาวเคราะห์ที่ขาวสะอาดแบบบริสุทธิ์ผุดพองอะแล้วค่อยๆแต้มสีของสีเขียวสีฟ้าของท้องฟ้าอะไรเข้าไปแล้วก็ใส่สัตว์บางชนิดลงไปแต่ไม่ใส่มนุษย์ไม่หว่านเมล็ดคำว่าหว่านเมล็ดในที่เนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่ให้มนุษย์ได้โผล่ในจักรวาลในโลกนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่หว่านเมล็ดเขาเลือกที่จะไม่หว่านเมล็ดเว้ยเพราะว่าเขากลัวว่าโลกใบนี้มันจะแปดเปื้อนอ่ะสีเขียวเป็นสีถึงความหวังของสีขาวนำชีวิตชีวามาให้เหมือนเป็นสีของป่าอะไรครับฝูงนกบินเต้นราวไปรอบป่ามีสายน้ำมีดินที่ไม่ถูกเผาไม่มีอิฐสีเทาไม่มีเปลวไฟสีแดงคือไม่มีสิ่งที่แบบมนุษย์สร้างอ่ะเอาง่ายๆเป็นธรรมชาติแบบธรรมชาติเนี่ยแต่มาวินถามมาวินว่าดาวเคราะห์เหมือนกับโลกไหมผมคิดว่าไม่อ่ะอันนี้มันเราไม่ได้ยินเสียงมาวินนะครับสีชมพูโลกเป็นสีที่มีอยู่ชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นเหลืองน้ำตาลก็คือการแก่ของใบต้นไม้ใบไม้เนาะสีเขียวแต่โลกนี้เนี่ยสีเขียวจะไม่เคยเหี่ยวเฉาเป็นเหมือนดินแดนในอุดมคติผมว่าพอเพียงเธอตื่นนอนในตอนเช้าก็จะได้เห็นมันนะครับไม่ว่าจะฤดูกาลใดแสงอรุณยามเช้าจะมาเสมอฉันจะเพิ่มท้องฟ้าสีฟ้าก้อนเมฆสีขาวสัตว์บางตัวอ่ะอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเนาะที่ผมสรุปมาให้ท้องฟ้าก็เป็นเหมือนอีกแผ่นดินหนึ่งของโลกของผู้อ่อนโยนเม่นแสนสักขยันและปูที่ทำจากลูกกวาดอาศัยอยู่บนก้อนเมฆสีขาวน่าสนใจนะหงกับเม่นแล้วก็ปูดาวดวงนี้สร้างขึ้นมาไม่ได้เพื่อหว่านเมล็ดหว่านเมล็ดก็คือให้มนุษย์อยู่เว้ยดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราหว่านเมล็ดที่นี่จะเต็มไปด้วยสีมนุษยชาติอย่างรวดเร็วนี่ไงเหมือนน้องไม่อยากให้มนุษย์มาทำให้ดาวนี้แปดเปื้อนมั่วไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยน้องถามว่ามนุษย์เนี่ยถ้าผสมกับสีเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแบบไหนเหรอดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วก็อันนี้เป็นการแกะจอดเติมทรัพยากรเฉยๆเนาะอันนี้มันกรอไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะยิงยาวให้ก่อนแล้วกันนะเผื่อผมจะตัดเป็นคลิปสั้นอันนี้เหมือนเรืออาร์คแวะจอดเติมทรัพยากรที่ดาวที่
หน้าตาคล้ายๆกับดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ร้างนะครับก็คือสภาพเป็นเหมือนหิมะที่ทำจากมีเทนเต็มดาวไปหมดแล้วก็มีเทือกเขาทอดยาวที่แบบช่วยลดความเสียหายจากพายุก็คือเรือจอดอยู่ใต้ภูเขาเนาะเพื่อให้ไม่โดนพายุพัดจะได้ไม่โดนความเสียหายจากพายุแล้วก็พูดถึงข้อความที่ส่งกลับไปยังโลกที่ไม่ได้ไม่รับการตอบกลับแล้วก็เลือกจอดที่ดาวดวงนี้ไม่ใช่เพื่อหวานเมล็ดแต่ว่าเพื่อเติมทรัพยากรและการสนองชั้นในอนาคตมาวินเตือนว่าอย่าหยุดเสียเวลาบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเพียงเพราะว่าคนพบว่ามันคล้ายดาวอังคารเพียงไม่กี่อย่างแต่ก็คือแวะเติมทรัพยากรก็ไม่แปลกป่าววะฉันว่ามาวินพูดถูกแต่เมื่อใดก็ตามฉันนึกย้อนไปถึงซากปรักหักพังบนดวงดาวกับร่องรอยการกัดเซาะของน้ำเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับตรงเนี้ยแสดงว่าดาวอังคารเนี่ยโดนน้ำท่วมมีร่องรอยของการน้ำท่วมโลกหรือเปล่าน่าสนใจตรงนี้นะแสดงว่าล่มสลายไปแล้วโลกเนี้ยก็ฉันก็จินตนาการไม่ได้ว่าที่นั่นเคยจุดๆๆแล้วก็ปราบหายไปแล้วก็เป็นบันทึกอันนี้เป็นเหมือนตอนที่เรือโดนโจมตีคือระหว่างเดินทางครับเวลาเราเดินทางในอวกาศอ่ะมันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเนาะผมเท่าที่สังเกตนะก็คือน้องกริซิโอเนี่ยจะมีการเข้าไครโอสลีปเป็นระยะเว้ยก็คือระหว่างที่เรือกำลังเดินทางอ่ะครับยานอวกาศกำลังเดินทางอ่ะก็คือน้องก็จะเข้าไปหลับเข้าไปจำศีลก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาตอนเดินทางเว้ยแล้วพอถึงจุดหมายอ่ะค่อยปิดระบบจำศีลแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็สังเกตดาวดวงนั้นบันทึกศึกษาดาวดวงนั้นว่าเฮ้ยดาวดวงนี้มันอยู่ได้ไหมมันเหมาะไหมอะไรเงี้ยมันอารมณ์ประมาณนั้นปิดผนึกห้องโดยสารแสดงว่าเกิดโดนโจมตีอันนี้โดนโจมตีทางออกฉุกเฉินเปิดแล้วน่าจะให้ออกจากยานเว้ยยานน่าจะโดนโจมตีและใกล้จะพังแล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วว่ายานมันตกไปแล้วครับประมาณนี้อันนี้คือบันทึกเสียงทั้งหมดเนาะแล้วก็อัลบั้มข้อมูลนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ขออนุญาตไม่แปลนะอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงว่ะแต่คิดว่านี่ถ้าเจ้าของผลงานน่าจะเป็นมอริอาตี้วิทยานิพนธ์จลศาสตร์ของดาวเคราะห์น้อยไม่รู้มีผลอะไรเอกสารบ้าเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็มีการเล่าถึงบันทึกของกริซิโอเนาะน่าจะเป็นกริซิโอวันที่16 17น่าจะเป็นวันที่ลงบนยานี้แล้วบันทึกการเอาชีวิตรอดการใช้คำว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยแสดงว่ายานตกไปแล้วครับแล้วน้องก็อยู่บนยานนี้ไอ้ดาวนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นช่วงแรกว่าน้องเนี่ยค่อนข้างแพนิคพอสมควรว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวนี้เลยเนี่ยขนาดผีเสื้อบินมาเนี่ยน้องคิดว่ามันกำลังจะกินฉันเนี่ยความคิดในใจแวบขึ้นมาก็เลยเอากระเป๋ามาปิดตัวไว้แล้วก็มุดลงไปก็คือหลบอยู่ใต้กระเป๋าแสดงว่ากระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าแบบอุปกรณ์ซึ่งมันใหญ่อารมณ์แบบน้องตัวเล็กไงแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางอันใหญ่ๆเอามาบังตัวเองไว้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็เข้าไปแอบในนั้นอะไรเงี้ยประมาณนี้เห็นได้ชัดว่าน้องค่อนข้างแพนิคเห็นผีเสื้อแล้วกลัวด้วยซ้ำอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเอกสารไอ้หนังสือที่โมสเบียสให้เนาะตอนที่ฟูหัวเขาพูดอะว่าคนที่ให้หนังสือเล่มนี้กับเธอน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนฉันอะน่าจะเป็นโมเบียสแต่ก็นั่นแหละเขาก็มีขยายความนิดหนึ่งว่าการที่โมเบียสให้ไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันพูดถึงว่าอะไรนะปูป่าวะหรือหอยอันนี้เนี่ยหอยขึ้นมาอยู่ในป่าปูเอ้ยผีเสื้อลงไปอยู่ในทะเลต่างก็ได้พบกับบ้านใหม่คื
เหมือนกับเป็นการเปิดจินตนาการให้เด็กอะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคือยิ่งจินตนาการไปได้ไกลอะไม่แน่ว่าเราก็อาจจะทำสิ่งเหล่านั้นได้เป็นฟิลแบบอย่าโดนความรู้ปกติปิดกั้นเอาไว้อะนักวิทยาศาสตร์อะแล้วเราก็จะได้วิจัยในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เป๊ะนะขอโทษแล้วก็อันนี้เพิ่งออกจากโลกเลยอันนี้คือวันที่1นะบันทึกแห่งอาร์คก็คือบันทึกอยู่บนเรืออาร์คครับบันทึกที่1หน้าต่างในด้านซ้ายเนี่ยมองเห็นโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยแล้วก็ก็น้องก็บรรยายสภาพของโลกนะว่าไอ้นั่นคือพื้นดินนั่นคือน้ำอะไรเงี้ยตรงนั้นคือแผ่นดินที่ฉันอาศัยอยู่กับมาม่าอโพเนียแล้วก็พวกคอสมาพี่ซากุระเคยบอกว่าทะเลนั้นกว้างใหญ่กว่าแผ่นดินแต่เล็กกว่ากาแล็กซี่มากเหมือนกับเม็ดทรายที่อยู่บนชายหาดแต่ตอนนี้โลกยังไม่ได้หมุนอีกด้านนึงฉันก็เลยมองเห็นทะเลแค่ครึ่งเดียวแล้วจักรวาลที่ใครๆบอกว่ากว้างใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนกันแน่นะอันนี้คือเพิ่งเริ่มออกเดินทางเลยเว้ยแล้วอันนี้ก็คือเรือตกแล้วน่าจะเป็นเรือที่ตกลงมาแล้วแล้วก็อยู่มา16วันแล้ว16 17วันประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มเนาะอ่ะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูน่าจะเป็นอันนี้กับอันนี้ตำนานกับตัวแทนที่สนใจคือตัวแทนมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้าวเป็นแค่รูปเฉยเหรอเอ้าผมนึกว่าเป็นคาสีนเดี๋ยวนะวัดอ่ะแล้วผมกดย้อนมันแค่รูปว่ะมันให้ดูเป็นรูปเฉยๆว่ะผมนึกว่ามันจะเป็นคัสซีนเดี๋ยวนะงั้นเราไปย้อนดูคัสซีนไหมไหนๆก็ไหนๆละผมอยากให้ไปดูคัสซีนตอนเริ่มเลยมันน่าสนใจมากบทนี่บทนำปั๊บในโลกที่ไกลไอเนี่ยเหมือนร่างใหม่แห่งร่างใหม่แห่งจุดจบเลยอะคือทุกครั้งที่มีผ่ามิติออกเป็นแบบ4แฉกอย่างเงี้ยมันจะทำให้นึกถึงนางเอกจนจบไอ้ตรงนี้ทุกคนอ่านเองนะเดี๋ยวคือผมขออนุญาตไม่อ่านนะมันก็บรรยายเหมือนเอ้ยมีโลกนู่นนี่นั่นแล้วก็มีปลามีเกล็ดสีทองปักษาหมอบราตีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แต่การนั้นลมฝนยามที่วาได้จางหายราตีจึงเงียบงันชอบชอบคืนเวลาผ่านไปกับการเดินเกินนับกระทั่งท้องฟ้ามองมายังโลกแล้วมองเห็นเป็นดั่งไข่มุกล้ำค่าดวงดาวดาวตกดวงหนึ่งล่วงลงมานำจิตวิญญาณภูมิปัญญามาสู่อันนี้น่าจะเป็นการหว่านเมล็ดให้ผมเดานะนี่คือการหว่านเมล็ดเว้ยลำนาทีได้มีทำนองมนุษยชาติถึงกำเนิดขึ้นอันนี้น่าจะเป็นการหว่านเมล็ดประมาณว่าผมมองว่านะกริซิโออ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะหว่านเมล็ดที่ดาวนี้เว้ยแต่คือดาวมันยานมันตกแล้วอะอารมณ์แบบมันไม่มีทางเลือกมากเว้ยเอาเป็นว่าฉันหว่านเมล็ดที่ดาวนี้เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าอย่างนั้นนะผมเดาว่าอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยานตกน้องกริซิโอก็เลยเลือกที่จะสร้างอารยธรรมมนุษย์ขึ้นที่นี่เลยประมาณนี้ส่วนเจ้าวิต้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าดูมันยังเป็นตัวร้ายอยู่เลยตรงเนี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์ตรงเนี้ยเป็นวิต้าที่เราสู้ไปแล้วหรือเป็นวิต้าก่อนที่เราจะไปสู้กับฝั่งเซเล่ผมจะไม่ฟันธงไว้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้เพราะว่าจังหวะตรงเนี้ยคือผู้หัวตอน40-1นะครับผู้หัวเพิ่งเหมือนโดนวาร์ปมาเลยเว้ยดังนั้นหมายความว่าถ้ามันเป็นไทม์ไลน์เดียวกับตอนที่บทที่36เลยก็คือตอนเริ่มบทตอนนู่นน่ะก็คือตอนที่เซเล่โดนส่งไปซอลสโนว์แล้วเซนติกับเซเล่ดำเนี่ยไปโผล่ฝั่งอาณาจักรทรายเหล็กน่าจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันเลยดังนั้นเวลาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะไล่เลี่ยกันแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยวิต้ายังไม่โผล่มานะในฝั่งซอลสโนว์กับทรายเหล็กอ่ะเหมือนเซเล่จะยังเดินเล่นอยู่ในเมืองแล้วก็จริงๆอาจจะเจอวิต้าแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้ซ้ำผมไม่แน่ใจว่าตัวตนของวิต้าตอนนี้มันมีกี่คนกันแน่ในเมื่อเนี่ยในเมื่อเจ้าน้องพวกนี้มันก็เป็นวิต้าได้เว้ยเห็นป่ะ
คือมันสามารถโตไปเป็นวิต้าได้นะไอ้เด็กๆพวกเนี้ยหมายความว่ามันอาจจะมีวิทยาการในการโคลนนิ่งหรือว่าการสร้างร่างของตัวเองขึ้นมาได้อันนี้เดาเล่นๆดังนั้นเนี่ยวิต้าอาจจะไม่ได้มีคนเดียวอาจจะมีหลายคนแต่ตัวไหนเป็นตัวหลักผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นตัวที่ถือพลังของชาอยู่ก็คือตัวที่ถือพลังของร่างใหม่จุดจบในสเกลของอะไรนะทะเลควอนต้าประมาณนี้อ่ะอันนี้คือนั่งคุยกันมา10กว่านาทีโอเคเดี๋ยวผมตัดแยกส่วนช่วงท้ายไปเป็นคลิปสั้นด้วยแล้วกันเพราะว่าเผื่อคนที่แบบขี้เกียจนั่งดูในเรื่องแล้วก็มานั่งมั่งดูช่วงที่ผมแบบคือมันมีเนื้อเรื่องส่วนเรืออาร์คไงที่ผมสนใจก็เลยแบบอยากจะแชร์ให้คนเล่นเกนชินได้ดูบ้างว่าเฮ้ยน่าสนใจนะอันเนี้ยอะไรเงี้ยอ่ะเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ไอ้เจ้าเกนชินเควสโลกยังไม่รู้จะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนอ่ะเท่านี้ก่อนผมจิมเมโต้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ